นี่ก็ต้องจำเป็นไปไปภูชีฟ้านี่แหล่งท่องเที่ยวภูชีเดือนนะครับลงไปเวียงแก่นบรรพตผาตั้งนี่ก็เป็นแหล่งประวัติศาสตร์ของเรียนประกาศของยุคนั้นสมัยนั้นสวัสดีครับเป็นรายการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ที่ทำคำวิเศษนะครับยามบ่ายนะครับวันที่29มกราคม2566ครับผมมาเที่ยวเชียงรายกับคณะขับเคลื่อนนโยบายของพรรคเพื่อไทยนะครับนำโดยท่านสุธรรมแสงประทุมนะครับเพื่อมาพบปะตอนนี้เป็นช่วงบ่ายนะครับอีกครั้งหนึ่งหลังจากช่วงเช้าเราไปพบปะพี่น้องประชาชนแกนนำครอบครัวเพื่อไทยเชียงราย75มาจากอำเภอขุนตาลอำเภอเทิงแล้วก็อำเภอพญาเมงรายครับวันนี้เรามาที่บ้านทุ่งต้อมอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายครับมาชมบรรยากาศสวัสดีคุณพุทธกรครับเรามีท่านพี่โดกอัธชัยนะครับอนันตเมฆครับครับท่านชดศักดิ์อัศภาวริยะครับท่านสุธรรมแสงปทุมครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.กิตติ ลิ้มสกุลครับมาชมบรรยากาศไปพร้อมๆกันเลยครับเป็นนำเสนอภาพนำเสนอรัฐบาลแล้วก็นำเสนอต่อสภานี่คือหน้าที่ของผมดร.เทิดชาติแต่จบแค่ว่าเป็นแล้วจบผู้สมัครไม่ใช่เอาผมมาก่อนเป็นเชียงรายเขตห้านะครับแต่หลังเป็นเนี่ยผมก็ใช้พี่น้องต้องไหว้ผมก่อนไปหาผมไม่ใช่ผมต้องเข้ามาหาผมต้องเหมือนเดิมชีวิตผมนั้นเป็นปกติเหมือนเดิมแชร์ด้วยครับนะครับบอกเคยเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นครูเป็นครูใหญ่เป็นหัวหน้าการเป็นผอ.เขตพื้นที่เป็นผู้ช่วยเลขาเขาก็ถอนมีส่วนกลางแต่ผมก็ยังอยู่กับเพื่อนกับฝูงกับพี่น้องชาวบ้านเหมือนเดิมอย่าไปมองผมว่าเราเป็นที่ดินครับผมที่ดินอยู่เสมอครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับอาจารย์ประชันครับสวัสดีครับขอบคุณท่านครับแม่ศรีวัฒน์บอกโคตรแล้วหน่อยผมต้องมาเรียนท่านหัวหน้าพักบอกว่าแม่ละคนบอกว่าอาจารย์ข้าบอกเลยแม่ไปแม่จะห้ามแล้วเลยทั้งที่อยากครูผมน่ะอาจารย์ทำมาเฮ้ยแม่โซนี่ปั้นเนี่ยแม่จะห้ามเพื่อไรแล้วลูกมันอัพอันตันใจมากแปลงดีละส่งใจแล้วเนาะแล้วต้องมีอะไรครับต้องมีอะไรครับต้องมีอะไรครับเช็คแบบนี้เนี่ยกองสูตรจะกองสูตรครับครับจบแล้วครับจบแล้วที่ดีมากเราฟังได้นะครับวันนี้มาเนี่ยเป็นคณะผู้รับผู้ใหญ่ที่เป็นหัวใจของพรรคเพื่อไทยนะครับผมก็จะขออนุญาตลงรับแนะนำไปเลยนะครับท่านแรกครับคือท่านรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนปัจจุบันนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.กิตติ ลิ้มสกุลครับนะครับท่านที่สองครับท่านเป็นหัวหน้านะครับคณะกรรมการติดตามผลงานและนโยบายของพรรคเพื่อไทยครับท่านสุธรรมแสงประทุมครับอ้าวรองนะครับรองของคณะกรรมการชุดนี้มาพอดีครับอันนี้บุคลากรจากครับคุณหมอนายแพทย์พศพรเสรีรักครับจากคุณแพทย์ที่ไหนมีที่เหลือต้องทำอย่างไรตลอดอ้าวท่านที่3ครับอันนี้เป็นหัวใจของหมอเหมือนกันนะครับท่านเป็นอดีตดาราโอ้พี่ครับผู้รับใช้คนแสดงพี่โดมครับใครรู้มาขอโทษไปเด้อ อ้าวสุดท้ายลูกพี่ของผมเองพูดน้อยต่อยหนักพี่กบสวัสดีครับเชิญครับเชิญครับนี่มือดูแลโอท็อปครับเนี่ยโอท็อปเนี่ย SME Bank อีกท่านเป็นผู้ก่อตั้ง SME Bank หรือแบงค์ไอธุรกิจขนาดเล็กขนาดย่อมเนี่ยนะเยี่ยมไปเลยนี่ไงโอ้ท็อปสุดยอดเลยเดี๋ยวทุกท่านจะได้มาดูว่าเราเนาะอ่ะทีนี้ตะกี้นะครับผมรีเพย์ย้อนภาพตะกี้ตอนช่วงก่อนเที่ยงพอดีครับ
อันนั้นเขาจะมีการบรรยายอย่างไปนอกแล้วก็แต่บรรยากาศตรงนี้เนี่ยเพื่อเกิดการมีส่วนร่วมคือนักผมอยากให้หมู่เฮาเนี่ยได้สะท้อนได้ไหมนะหมู่เฮามีอย่างคือสะท้อนว่า8ปีเนี่ยเฮาจะเนี่ยอย่างไรครับเคลื่อนร่วมกันอย่างไรนะครับคุณเบียร์อยู่ไหนครับคุณเบียร์อยู่ไหนครับสมาร์ทเออเบียร์มาเชิญจะยินจะเสียงมาครับก่อนที่หมู่เฮาจะได้สะท้อนปัญหานึงครับท่านรองหัวหน้านะครับท่านหัวหน้าฝ่ายแผนงานแล้วก็นโยบายที่ได้ตอบคำถามหมู่เฮานะครับผมขออนุญาตคือหัวหน้าศูนย์เนาะน้องเบียร์ของเฮานะครับได้เล่าความเป็นมาว่าศูนย์แห่งนี้เนี่ยเล่าคือท่านผู้รับผู้ใหญ่ให้ฟังว่าเขาสร้างคนอย่างไรนะครับเขาสร้างชุมชนอย่างไรแล้วมันจะเป็นพึกเป็นแผ่นเป็นปากเป็นเสียงเป็นการน้ำร่องหมู่เฮาอย่างไรขอเรียนเชิญครับเจ้าค่ะก่อนอื่นต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้บริหารทุกท่านเลยเจ้าแล้วก็กราบสวัสดีท่านผู้เข้าร่วมในวันนี้เจ้าชื่อน้องเบียร์นะเจ้าเนาะคุณหน้าคุณตากันละเจ้าพิชยาภาณรงค์ชัยเราเป็นประธานศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ต้นแบบทางหลักของนุ้นจุดนี้ได้มาเนี่ยก่อนมาสมัครเข้าเจ้าเรื่องจะเอาตัวชนะอยู่ระดับทำเหมือนเราจะได้ยินมาแต่ก่อนเขาได้ชื่อศูนย์ว่าศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชนกุ้งหมูดำไหลซานเกษตรพอเพียงของเจ้าเริ่มก่อตั้งในปี2558เจ้าก่อตั้งโดยการเริ่มก่อตั้งเพราะว่าเรามีความคิดที่จะปรับเปลี่ยนจากการทำเกษตรเคมีมาเป็นเกษตรอินทรีย์ในปีแรกในปี2558เนี่ยเรายังผ่านกระบวนการโดยที่บ่มีองค์ความรู้สักอย่างเลยเจ้าก็เลยรวมตัวกัน7คนเนาะครับเพื่อนๆที่เรียนจบคณะพันธุกรรมศาสตร์พันธุกรรมครับไปอยู่บ้านเกิดของเราแล้วโดยที่เขามาถามข้อปัญหาในพื้นที่และชุมชนซึ่งตัวเราต้องรู้ตัวเองดีก่อนว่าปัญหาของเขาคืออย่างเขามาถามที่ข้อกันกับว่าเกษตรกรในพื้นที่เขาเนี่ยทำเคมีเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วดิ้นรักน้องประกอบเจอปัญหาข้อสร้างพื้นเป็นหนี้พกสอแบบหาทางออกไปเจอเลยเราคนใดมีน้ำนักห้าหกสิบไร่ไม่นี่เดือดสี่ห้าว่าแม่นเราแต่เขากับได้เจอคิดปรับเปลี่ยนน้องตัวจะดินฝ่าอากาศตัวสภาพแวดล้อมตัวฝนตัวหน้าตัวทุกอย่างแต่ไม่ได้ตัวของเก่าเหมือนเราจะมาใส่ปุ๋ยกลัวมาได้กินข้าวเนาะต้องใส่มันจะเลยกลายเป็นเขาทำถึงความเคยชินแล้วก็เป็นหนี้เป็นซ้ำซ้อนแล้วก็เลยเป็นการที่เขาต้องส่งลูกหลานเขาเนี่ยออกไปเงินตังค์ที่เพราะเขามีความเชื่อว่าถ้าลูกหลานเขามาเป็นเกษตรกรเขาแบบต้องสุขอย่างเขาเหมือนกันแล้วจะได้ส่งเสียให้ลูกไปเงินถึงถูกไปอยู่ข้างนอกเผื่อว่าลูกจะได้เป็นเจ้าคุณในเมืองนี่เนาะพอเขาหลงนะวิเคราะห์เส้นเขาก็เลยปั๊บเปลี่ยนจากการเอาน้ำหมูดำมาเลี้ยงเจ้าเมื่อปี2558ได้หมูดำพันหน่วยซานมาประมาณ7ตัวกับแบ่งกันเลี้ยงรับปีแกนน้ำคนแรกคนละตัวเนาะเลี้ยงแล้วกับประสบปัญหาว่าบ่มีตลาดขายก็ขาดทุนย่อยยับเลยเจ้าเขาก็เลยต้องมาพักเปลี่ยนหลักเขาก็จะทำวิธีใดเขาก็เลยเปลี่ยนสร้างเป็นตลาดออนไลน์ขึ้นมาแล้วเขาก็เริ่มที่ข้อว่าตลาดหมูดำอ่ะเขาก็จะสร้างอย่างเพราะว่าทั่วประเทศเนี่ยมีคนเลี้ยงหมูดำถึง 5,000 กว่าคนน่ะเจ้าทุกคนก็เลี้ยงหมูดำเหมือนกันเลยเขาก็เลยมาสร้างความตามนะครับเพื่อกับกลุ่มหวังของเขาเนี่ยต้องมีสายพันธุ์นี้สายพันธุ์โรคแล้วก็รวมสายพันธุ์สายพันธุ์มาก็กระเริ่มจากเจ็ดคนขยายปัจจุบันพันธุ์นี้มากกว่า 2,000 กว่าคนเรือนแล้วก็คือมีสมาชิกมากกว่า 8,000 คนนะเจ้าแต่อยู่ในเครือข่ายค่ะเราปัจจุบันเรามีตลาดส่งไปที่เดมอนฟาร์มทั้ง18สาขาและร้านอาหารโอชิเน่ที่เซี่ยงไฮ้นะเจ้าน้องแล้วก็ร้านหมูกระทะบุฟเฟ่ต่างๆที่ได้ภาพผลิตภัณฑ์หมูดำของเฮาไปแล้วก็ซีรีนฟาร์มของคุณแมนคทิยาเจ้าปัจจุบันทําเฮาเลี้ยงหมูดำที่ได้รับมาตรฐานตั้งแต่ต้นทางก็คือทำนาข้าวออร์แกนิกเจ้าส่งมาเป็นวัตถุดิบในการเลี้ยงหมูเลี้ยงป่านิ้งซึ่งเฮาจดทะเบียนเป็นองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นเนาะจังหวัดเชียงรายที่มี32ตำบล32กลุ่มเนาะเป็นภายใต้การดูแลของกรมท้องถิ่นเนาะปัจจุบันเฮาตัวนี้มีการพ่อพันธุ์ป่านิ้งพ่อพันธุ์กบพ่อพันธุ์หนูและจัดตั้งเกษตรกรคือการเกษตรกรที่เพิ่นอยากจะหาทางออกมาเฮาเฮาก็จะมีการนำหนูจากสากลจากคนเก่าที่เพิ่นจะได้ส่งต่อให้กับคนใหม่ที่อยากเลี้ยงเนาะทั้งเฮามีตลาดร่วมกันมาอยู่ร่วมกัน
เป็นเครือข่ายกันมาร่วมกันสร้างตลาดด้วยกันก็ขอบคุณมากโอ้นี่ครับไปมีความโง่มีประสบการณ์บ่อยเนี่ยอย่างปิดมาช่วยบ้านเฮาเป็นผู้นำความคิดในการที่จะต่อสู้กับสิ่งที่เฮาเสียเปรียบเนาะแล้วก็รักษาความเป็นธรรมชาติไว้ครับตอนนี้เฮาจะมีอย่างที่จะแสดงความคิดเห็นพ้องกันที่ว่าเผื่อเป็นการว่าครับเอาอย่างนี้เนาะตอนที่เฮายังบ่มีอย่างติคิดบอกเด้อนะผมอยากจะขอมือหมอได้พระครับท่านประธานคณะกรรมการที่มาวันนี้นะครับแล้วก็ส่วนท่านรองหัวหน้าพรรคเนี่ยเดี๋ยวท่านจะปิดท้ายที่หลังครับขอโอกาสไปพบกับท่านสุธรรมแสงปทุมครับเรียนเชิญท่านครับครับครับพี่น้องชาวอำเภอเทิงที่เคารพทุกท่านครับวันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติและก็อบอุ่นมากที่ได้มาพบท่านหลายในโอกาสสำคัญอีกครั้งหนึ่งของบ้านเมืองเราเพราะว่าจะมีกระบวนการที่เปิดโอกาสให้พี่น้องมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองอย่างสันตินั่นก็คือผ่านการเลือกตั้งผ่านการสะท้อนเจตนารมณ์ของพี่น้องซึ่งเชื่อว่าอีกไม่กี่วันก็จะแจ่มชัดว่าเป็นวันไหนนะครับมาเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้แสดงความรู้สึกว่าเรารู้สึกอย่างไรต่อ8ปีของรัฐบาลประยุทธ์ก่อนที่ฝ่ายค้านจะอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จริงคุณโน้ตได้อภิปรายไม่ไว้วางใจประยุทธ์และเป็นที่ถูกอกถูกใจของประชาชนจำนวนมากเพราะนั่นคือการสะท้อนสภาพปัญหาที่พี่น้องประชาชนต้องทนอยู่กับการบริหารที่ไร้ทิศทางไม่รู้ทุกข์รู้สุขของพี่น้องประชาชนรัฐบาลชุดนี้พี่น้องก็คงจะได้ยินว่าเป็นการสร้างหนี้มากกว่านายกรัฐมนตรีทุกคนที่รวมกันและนี่จำนวนนี้เป็นนี่ที่ลูกหลานเราจะต้องไปชดใช้เป็นนี่ที่ก่อขึ้นแล้วก็เรียกว่านี่ของประชาชนนี่ของชาติก็คือนี่ที่ประชาชนจะต้องแบกรับตรงนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญพี่น้องคงได้ยินว่านอกจากโน้ตไอเดียวไมโครโฟนจะพูดแล้วในข่าวสำเนียงตั้งฉายารัฐบาลชุดนี้เป็นการอภิปรายที่ยิ่งกว่าฝ่ายค้านอภิปรายเพราะสื่อมวลชนก็คือการสะท้อนความรู้สึกของประชาชนเขาบอกว่าเสรีภาพของสื่อมวลชนก็คือลมหายใจของประชาชนนั่นแสดงว่าประชาชนอึดอัดที่สุดพี่น้องฉายาที่เขาตั้งพี่น้องเองถ้าผมเป็นประยุทธ์เนี่ยต้องเอาปี๊บคลุมหัวกระโดดไปนอนใต้เตียงเนี่ยไม่ได้ผุดได้เกิดแล้วแต่ยังมีหน้าที่จะรวมพวกซากเตียงต่างๆเข้ามาแบกเข้ามาไอ้กดดันให้เราทุกต่อไปพี่น้องครับวันนี้พรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นพรรคที่เป็นดอกผลของพรรคไทยรักไทยที่ก่อตั้งโดยท่านนายกทักษิณชินวัตรท่านนายกทักษิณเนี่ยทำไมจึงสามารถเข้ามาแบกภาระที่พี่น้องไปเชิญอยู่ได้เพราะท่านเป็นคนจนมาก่อนเข้าใจความทุกข์ของคนจนเข้าใจคนที่เป็นหนี้สินเพราะท่านก่อนประสบความสำเร็จท่านต้องกู้แบงก์ต้องแลกเช็คดอกร้อยละเจ็ดร้อยละแปดท่านรู้ว่าความทุกข์อยู่ตรงไหนเมื่อท่านสามารถผ่านพ้นวิกฤตชีวิตจนสามารถสร้างธุรกิจของตัวเองได้แล้วท่านบอกว่าท่านพอแล้วในชีวิตท่านจะเอาประสบการณ์ชีวิตนั้นแหละมาเป็นประสบการณ์ให้คนยากจนมาให้พี่น้องและคนจนต้องการอะไรท่านรู้ว่าคนจนต้องการพบกับทุนเนี่ยศูนย์เรียนรู้แห่งนี้พี่น้องครับ
ที่เรามารวมกันอยู่วันนี้ก็เพื่อต้องการที่จะมาพบกันคำว่าทุนนั้นมีเงินเงินก็เป็นทุนความรู้ก็เป็นทุนกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็เป็นทุนที่จะระดมแล้วก็หาทางออกให้กับสังคมเราพรรคไทยรักไทยเป็นพรรคที่เกิดขึ้นจากรัฐธรรมนูญปี40ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญที่เปลี่ยนผ่านอย่างสันติที่ประชาชนเข้าร่วมในการยกร่างแล้วรวมเอาเจตนารมณ์14ตุลาและพฤษภาธมิฬเข้ามาด้วยกันหัวใจอยู่ตรงไหนครับหัวใจก็คือให้คนที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยเป็นปึกแผ่นเหนียวแน่นเป็นรัฐบาลที่เอาเจตนารมณ์เราไปขับเคลื่อนสู้กับพรรคข้าราชการประจำได้ถ้าเบี้ยวหัวแตกอยู่ทุกวันนี้ง่อยเปรี้ยเสียขาก็ใช้ช่วยเลี้ยงกันต่อไปการซื้อเสียงมันซื้อกันในสภาแล้วทุกวันนี้ซื้อกันในทำเนียบซื้อกันในสภาอธิบดีก็ซื้อกันในห้องอธิบดีอธิบดีซื้อมันก็ไปถอนทุนที่ดินของชาวบ้านแปลงไหนเป็นที่ดีดีโลเคชั่นดีไร่ละ10ล้านมันก็ออกคำสั่งของกรมทรัพยากรกรมไอทรัพยากรธรรมชาติฉีดออกมาคนละ3ไร่ไร่ละ10ล้าน30ล้านเป็นพันรายที่ประชาชนเองครอบครองที่ดินอยู่มีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายมันไปยุบให้อธิบดีออกคำสั่งแล้วกินกันเป็นทอดพี่น้องทักทายสู้ของพี่น้องคนยากคนจนเนี่ยไปสู้กับมันตัวต่อตัวสู้เราเองนั่งรถไปขึ้นศาลทั้งสองท่านก็หมดแรงยอมจำนนสร้างประหลาดทางที่ล้วนจำนนมันเริ่มตั้งแต่การซื้อผู้แทนตอนนี้300หวี30หวีในคนโปร่งจะมาท่าให้ฟังนี่เป็นความทารุณที่สุดพวกนี้ซื้อมาเขตละ30ล้าน40ล้านพี่น้องมันจะไปเอาคืนจากพี่น้องอำเภอเถิดพี่น้องครับที่เป็นความเจ็บปวดที่สุดวันนี้เราก็มาประชุมกับพี่น้องว่าทางออกจากความมืดมนนี้ทำอย่างไรพี่น้องครับขอร้องพี่น้องทุกคนมีแสงในตัวเองไฟในหัวใจเนี่ยเป็นไฟก้อนใหญ่เป็นไฟที่อุ่นอยู่เลี้ยงชีวิตเราต้องระดมออกลุกขึ้นยืนกล้าที่จะเอาตัวเองออกจากวงจรที่เขาคุมขังไว้สมัยพวกผมเป็นนักกิจกรรมนักศึกษามีกลอนบทหนึ่งซึ่งพูดไว้ใหญ่น่าสะเทือนใจก็ตื่นเถิดประชาชนอย่ายอมทนก้มหน้าฝืนดาบหอกระบอกปืนหรือทนคลื่นกระแสเราแผ่นดินมีหินชาติดารดาษความโฉดเขาปิ้นร่อนตะลอนเอาประโยชน์เข้าเฉพาะตนจงสู้จนสุดฤทธิ์แม้ชีวิตจะดับทนศักดิ์ศรีมนุษย์ชนไม่ยอมทนเป็นไปได้โถงคลื่นของมวลชนกระหน่ำจนศัตรูพ่ายยืนหยัดปานมัดหวายกระหน่ำให้มันได้คิดเก็บแล้วจักต้องจับอย่าหลงคำเครือบยาพิษคำหวานสมานจิตคนพิชิตศัตรูมีหากหวังเสรีภาพหวังโลกราบสีเสรีภาพด้วยการที่เราต่อสู้พี่น้องครับลุกขึ้นมาต่อสู้โดยยอมบัตรเข้าคูหาแล้วไม่ต้องเหลียวหน้าเหลียวหลังกาดูไปกาพักซึ่งมีเครดิตเชื่อถือได้มีผลงานพูดและทำมากกว่าที่สัญญามีพักกองทุนหมู่บ้านละล้านปกติเขาจะดูดเงินจากหมู่บ้านเข้าในเมืองเข้ากรุงเทพส่งไปนิวยอร์กของเราสวนกลับเอาไปปอกไว้ได้บ้างพี่น้องพี่น้องครับนี่คือฝันผูกแทนที่จะไปกู้เงินแขกดอกร้อยยี่สิบสามสิบพี่น้องลงตัดทะเลแล้วเปลี่ยนให้พี่น้องเป็นนักบริหาร
กองทุนเรื่องนี้แก้ไขของที่ไหนตรงไปที่หมู่บ้านเลยไม่ผ่านมือนักการเมืองเลยช่วงหลบไปต้องทำยากนักการเมืองถ้าไม่ติดปลายมูลแล้วไม่ทำให้30บาทรักษาทุกโรคพี่น้องรักษาชีวิตพี่น้องลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจมหาศาลเพราะคนป่วยคนหนึ่งครอบครัวจะต้องแบกรับเสียงานเสียการตายไปก็จะมีการใช้จ่ายเงินทองทำให้พี่น้องมีความมั่นใจว่าเจ็บป่วยไม่สบายไม่ต้องดูเงินในกระเป๋าเดินไปเลยมีบัตรประชาชนไปเดียวหัวหน้าครอบครัวองค์เองบอกแล้วว่าต่อไปไปที่ไหนก็ได้เมื่อก่อนยังผูกพันอยู่ในช่วงแรกกับชุมชนใกล้บ้านแล้วก็ส่งต่อเมื่อก่อนพี่น้องก่อนเจ็บป่วยไม่สบายไม่มีเงินเกิน 2,000 ก็ไม่กล้าตายก็ความกลัวตายก็ความไม่กล้าเยอะมากวันนี้ท่านนายกสินท่านได้เอาแนวคิดที่หมอชนบทเสนอได้มารับดำเนินการและสามารถขยายผลรักษาชีวิตคนยากคนจนทรัพยากรคนของประเทศให้ยืนอยู่อย่างมีเกียรติยังป่วยกล้าเดินไปหาหมออย่างทะนงองค์เมื่อก่อนพี่น้องครับพักชำระหนี้เกษตรกรรายย่อยก็เป็นครั้งแรกที่คนยากคนจนได้มีโอกาสปรับโครงสร้างหนี้สมัยก่อนหนี้ธปส. 3-4 หมื่นจ่ายตลอดชีวิตก็ยังไม่หมดแต่คนรวยเป็นหนี้พันล้านปรับโครงสร้างตัดต้นตัดดอกยืดเวลาชำระจาก 1,000 ล้านเนี่ยจ่ายแค่100ล้าน200ล้านก็มีนายกเซ็นบอกว่าทำไมคนรวยมันปรับโครงสร้างไม่ได้ทำไมคนจนอย่างไรพอพักรองประกาศคนตายที่ตัวไหนมันจะเสียวิรัยต่างๆแต่แบงค์จะเจ๊งทุกวันนี้เป็นไงครับแบงค์กลับดีขึ้นพี่น้องก็มีกำไรและสามารถมาเปลี่ยนตนพักชำระหนี้นั้นมาเป็นทางออกหาสิ่งใหม่ๆมานอกจากทำแบบเดิมๆแบบศูนย์เรียนรู้ได้ทำอะไรพี่น้องครับเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านนายกสิ่งที่มาแบกรับภาระแทนพี่น้องก็ถูกกระทำย่ำยีถูกถอนสัญชาติถอดยศเข้าประเทศไม่ได้แต่คนอย่างนายกสิ่งไม่ยอมจำนนใครยังอึดสู้พี่น้องส่งใครลงยุบพรรคแล้วส่งใครลงเลือกตั้งคนชนะทุกทีน้องต้องออกกับเพราะว่าประชาชนศรัทธาท่านและรู้ว่าสิ่งที่ท่านทำทำให้คนยากคนจนเมื่อรับทุกแทนคนจนเขาก็ทุกตีท่านเหมือนที่ทุกตีคนยากคนจนวันนี้ท่านเองเป็นถูกถอนสัญชาติแต่ถอนความรักชาติไม่ได้ถอนหัวใจที่ผูกพันมาที่น้องไม่ได้เอาน้องมาช่วยก็ตรวจต่อยึดอำนาจวันนี้เอาลูกสาวที่รักที่สุดเอากล่องดวงใจมามอบให้พี่น้องแล้ววัย35ปีแทนที่จะใช้เงินทองไปวันๆกลับอาสามารับทุกข์ของพี่น้องพี่น้องขอปรบมือต้อนรับเป็นกำลังใจให้น้ององค์เองหน่อยได้ไหมผมตอนอยู่กับท่านมีคนถามว่าทักษิณสู้จริงไหมชักข้าวชักต่อหรือเปล่าวันนี้ทุบตีจนไม่มีที่อยู่และยังสู้อยู่พี่น้องครับตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญคนท่านสานต่อความตั้งใจของท่านนายกทักษิณโดยการมามีส่วนร่วมผมชวนท่านร่วมหุ้นกันร่วมทุนกันเพื่อเลือกตั้งเสร็จถ้าหากว่าแลนด์สไลด์ก็จะมีปันผลเลยผันผลในรูปนโยบาย10ก็ได้10ข้อเดี๋ยวท่านจะติดติก็จะมาอธิบายแต่ละคนก็จะอธิบายพี่น้องครับนี่คือทางออกของบ้านเมืองเห็นไหมพรรคเพื่อไทยไม่ได้ไปโจมตีคนนั้นคนนี้เอานโยบาย10ด้านมาปักวางไว้และพี่น้องจะต้องถกเถียงถึงนโยบายนี้ว่าเป็นไปได้อย่างไรเป็นไปได้ไหมเราจะชวนทุกพรรคมาเถียงกันเรื่องทางออกของบ้านเมืองมากกว่าที่จะมาปล่อยข่าวทำลายกันถ้าหากว่าเถียงกันในเรื่องทางออกบ้านเมืองปัญญาก็มาจากพี่น้องนี่แหละ
ทั้ง30บาทก็รีพัดจำนั้นมาจากพี่น้องทักษิณเองก็จะรู้ทุกข์ของพี่น้องชาวบ้านปัจจุบันได้อย่างไรถ้าไม่ฟังจากพี่น้องพี่น้องจะรู้ดีที่สุดครับมาตกเถียงกันพวกผมเองรับภาระจากพี่น้องผมก็ต้องมาคิดต่อกลับไปก็จะไปคิดต่อว่าทำอย่างไรหนักของพี่น้องอาจจะเบาของผมหนักของผมอาจจะเบาของพี่น้องทุกอย่างเราแลกเปลี่ยนกันพี่น้องช่วยกันแบกช่วยกันถามบ้านเมืองก็ไปได้วันนี้คณะของผมก็เป็นคณะเล็กผมได้ร่วมก่อตั้งพรรควันนี้ไม่ขอมีตำแหน่งอะไรนอกจากของงานครับเพราะว่าเราคำนึงถึงว่าพี่น้องหนักกว่าเราเยอะลูกหลานพี่น้องคือลูกหลานเราที่จะต้องมาแบกรับภาระหนี้สินพี่น้องครับคนรมควันรมควันตัวเองรมควันตัวเองตายจำนวนไม่น้อยหนีหนี้สินความตึงเครียดมีโรคซ้ำกรรมซัดเราเคยมีที่ไหนล่ะที่ผัวตายเมียไปเผาไม่ได้อย่างโควิดสงกรานต์จัดไม่ได้ตรุษจีนจัดไม่ได้ไปมาหาสู่ไม่ได้โลกมันวนระเวงมากเพราะถ้าเราไม่เริ่มต้นจากเราเอาศรัทธาที่เรามีส่งผ่านการเลือกตั้งอย่างสันติผมคิดว่าบ้านเมืองก็จะย่ำแย่ไปมากกว่านี้ผมก็อยากมาเชิญชวนพี่น้องครับร่วมทุนกับเราเลือกเพื่อไทยซึ่งเป็นมรดกมาจากไทยนะครับมรดกที่ท่านทักษิณได้วางไว้ให้เข้ามาเป็นตัวแทนเราและอยากคิดว่ารัฐบาลของทักษิณรัฐบาลของเราเราต้องเรียกว่ารัฐบาลของเราเราเป็นรัฐบาลด้วยกันและพี่น้องต้องร่วมกันขับเคลื่อนด้วยอยู่มันทำเรียบอย่างเดียวมันทำอะไรมากไม่ได้มันพัดไทยรักไทยพัดเพื่อไทยจึงมาประชุมครม.ในพื้นที่อาจจะที่ตรงนี้ไม่ได้พื้นที่ประชุมครม.ที่จอดพี่น้องครับมันเห็นปัญหาเต็มเต็มมันได้ความรู้สึกเต็มเต็มและพี่น้องล้วนแต่เป็นรักปราชญ์ที่เผชิญปัญหาเห็นปัญหาผมก็รับต่อเหมือนวิ่งผัดสี่คูณร้อยไม้หนึ่งพี่น้องวิ่งมาที่นี่ผมรับช่วงต่อเข้าไปในสภาเข้าไปในทำเนียบและก็วิ่งเข้าสู่เส้นชัยได้ถ้ามีความพยายามและเราทำมาเนี่ยมันขอฝากพี่น้องครับขอฝากอาจารย์เพื่อชาติเป็นลูกหลานของพี่น้องเองเป็นผู้อยู่กับเรามาตั้งแต่ก่อตั้งพรรคไทยรักไทยเวลาใดที่พรรคได้บริหารท่านก็ไปช่วยงานในทำเนียบช่วยงานในกระทรวงวันนี้คนเก่าหนีไปแล้วไปปรับอะไรล่ะไปปรับชั้นของบริษัทก่อสร้างของตัวเองหมายความว่าเอาสิ่งที่พี่น้องมอบให้ไปเป็นประโยชน์ส่วนตนและไปหากินต่อพรรคก็เลยได้มอบให้อาจารย์เชิดชาติซึ่งเป็นครูเป็นกุลบุตรกุลธิดาอบรมลูกหลานของพี่น้องและวันนี้มายืนอยู่ตรงนี้แล้วขอให้พี่น้องได้ปรบมือเป็นกำลังใจแล้วก็ใช้มือที่พี่น้องปรบเนี่ยไปในครัวหาตาเพื่อไทยทั้งสองวัยนะครับขอให้แลนด์สไลด์และขอให้พวกเรามีความสุขร่วมกันครับขอบพระคุณครับแน่นใจเนาะยอดนี่คือเบอร์หนึ่งติดตัวท่านทักษิณมาตั้งแต่สมัยตั้งแต่พลังธรรมครับ3 4 3 5แล้วครับกันเดียวเนี่ยเขาจะเป็นการเสวนาคือในเนื้อหาสาระต่อจากท่านประธานยุทธศาสตร์นะท่านคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเนี่ยท่านรองหัวหน้าพรรคแล้วก็พี่กบนะครับพี่ชดศักดิ์ซึ่งเป็นมือหนึ่งในเรื่องของการที่จะมาทำให้ชุมชนเข้มแข็งเนี่ยแล้วก็น้องเบียร์ครับน้องเบียร์เชิญครับน้องเบียร์อยู่ไหนครับเชิญแล้วครับจะเป็นการอู้จ่าเสวนาเพื่อเงื่อนใดประเด็นปัญหาและความต้องการนะครับพี่กบครับพี่กบเชิญนั่งตรงนั้นแล้วก็โยนไมค์ให้ท่านพอพี่กบอย่างนี้คืออย่างนี้นะผมในฐานะวันนี้มาเนี่ยก็ดีใจเพราะชาติชาติอยู่กับผมมาตั้งแต่ผมเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีอยู่ศึกษานะก็เป็นคนดีแล้วก็เป็นครูทีนี้วันนี้เทิดชาติเนี่ยได้ถือโอกาสมาช่วยพี่น้องละที่ต้องเราไปช่วยมันก็ไม่ได้ง่ายนะก็มีทั้งเกษตรเรื่องนั่นเรื่องศึกษาสุขอะไรสักวันเนี้ยมาฟังไปเลี้ยงเนี่ยนะ
เราก็เข้าใจว่าตรงนี้มันก้าวหน้าไประดับนึงแต่ว่าเมื่อกี้ที่คุยกับเขาเนี่ยเรามันจะมีปัญหาบางเรื่องกับเรื่องไฟแนนซ์เรื่องทุนหมุนเวียนนะพี่กบนะท่านพี่กบฟังเดี๋ยวผมจะคุยกับเขาเพื่อให้ข้อมูลพี่กบใช่ไหมพี่กบก็มีนิสัยว่าการอย่างเงี้ยการของการหมุนเวียนของธุรกิจเนี่ยเราจะมีข้อแนะนำยังไงอันนี้หมายถึงว่าเราทดลองเฉยยังไม่ได้สัญญานะเดี๋ยวจะผิดกฎกกต.หาทางออกแต่ถ้าเราได้เป็นรัฐบาลเนี่ยถ้าท่านเลือกเรานะเราก็จะไปจัดการโอเคเดี๋ยวผมจะคุยเพื่อให้ข้อมูลก่อนในเรียนครับชื่ออะไรนะเออน้องเบียร์ตรงเนี้ยมันมีกี่ฐานการผลิตก็ที่นี่จะมีในเรื่องของปศุสัตว์อินทรีย์ค่ะเดี๋ยวก่อนผมลงประเด็นเลยก็เห็นอยู่มีอินทรีย์ข้าวอินทรีย์มีหมูดำหมูเหมยซาดมีไข่แต่นี้มันก็มีฐานต่างๆซึ่งเขาก็ได้รับความสนใจจากรัฐบาลมาขายยอดผลิตที่มันเป็นยังไงลองเล่าสิเล่าลงประเด็นเลยไม่ต้องเป็นอะไรว่ายอดขายของแต่ละหมูเท่าไหร่ปีเท่าไหร่แล้วมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะถามไปแล้วตอบเพราะว่าท่านตอนนี้ยอดขายอย่างหมูดำตอนนี้เรามีออเดอร์อยู่ที่ประมาณปีละประมาณ 1,000 กว่าตัวค่ะแต่เราผลิตได้จริงแค่600ตัวเห็นไหมประเด็นนะประเด็นดีมานด์เยอะนะซัพพลายไม่พอเดี๋ยวก่อนข้าวล่ะข้าวอินทรีย์เป็นยังไงข้าวตอนนี้พื้นที่อินทรีย์เรามีทั้งหมด 1,100 ไร่ค่ะเราเพิ่งจะดึงตลาดไปใหม่กับท็อปก็คือต้องการเดือนละ12ตันแต่ถ้าทำจริงจริงตอนนี้เราผลิตได้จริงแค่เดือนละ3ตันค่ะอินทรีย์ที่ยากมากนะไม่ใช่ง่ายๆนะข้าวปลอดภัยก็อันนึงนะข้าวทั่วไปก็ช่างมาเถอะกิโลละ6บาทไอ้อินทรีย์นี่ราคาดีแต่ถามยากมากมันต้องมีการเซอร์ติฟายมีตัวไหนอีกที่น่าสนใจปานีปานีออร์แกนิกตอนนี้ในพื้นที่เราได้มาตรฐานแล้วทั้งหมด197ฟาร์มนะคะและกำลังจะได้อีก800กว่าฟาร์มซึ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วตอนนี้ค่ะแล้วเราข้าวอินทรีย์เราก็ได้รางวัลที่1ถูกมั้ยได้เคยได้ใช่มั้ยข้าวอินทรีย์ได้มั้ยที่นี่เคยได้เป็นอันดับหนึ่งโครงการของกระทรวงเกษตรโอเคว่าไปทีนี้เหมยซานนี่ก็ขายทั้งในเมืองด้วยทีนี้เหมยซานเนี่ยเรามีโรงเชือดหรือยังไงเรามีโรงเชือดยังไงตอนนี้เราใช้โรงเชือดที่ดูแลโดยปศุสัตว์อะค่ะเพราะว่าเราไม่มีทุนในการสร้างโรงเชือดเองค่ะถ้าจะสร้างมันเท่าไหร่แพงถ้าทั้งกระบวนการในการผลิตหมูเราต้องมีทั้งโรงเชือดโรงงานแปรรูปค่ะแล้วก็มีทั้งเรื่องของห้องแช่เย็นเรามาสู่กระบวนการทุกอย่างเป็นต้นทุนที่สูงมากค่ะตอนนี้ไม่มีเช่าก็อยู่ตอนนี้เช่าก็อยู่ทุกอย่างเช่าอะไรมากโรงงานค่ะโรงงานใช่ค่ะเช่าโรงงานแพงไหมตอนนี้ก็คือเหมือนกับขอความพอเช่าค่ะจ่ายแค่เดือนละ 2,000 แต่น้ำไฟเรารับผิดชอบให้ถูกไปหน่อยมั้ยใช่ค่ะเพราะว่าเขาก็จำใจให้เนาะเป็นสมาชิกกลุ่มเดียวกันทีนี้สรุปแล้วคือรายได้เนี่ยมองไปเห็นเนี่ยมันมีแน่ทำได้แต่ว่าที่ทำไม่ได้เพราะหนึ่งคนไม่พอได้ไงคืออะไรไม่พอเงินไม่พอหรือมันสั่นอะไรอย่างเช่นตอนนี้อย่างหมูค่ะถ้าเราตอนนี้เรามีออเดอร์มาถ้าเราต้องซื้อเกษตรกรอยู่ที่100กว่าตัวใช่ไหมคะแล้วหมูเนี่ยเราซื้อที่โลละ100บาท100กว่าตัวก็เป็นเดือนนึง1ตัวก็คือหมื่นกว่าบาทแล้วนะ10ตัวก็แสนกว่าถ้า100กว่าตัวนี่ล้านกว่าบาทนะคะรอบเท่าไหร่รอบนั้นแล้วเราวางบินกับห้างต่างๆเราใช้เวลาวางบิน45วันค่ะมันเกษตรกรท่านนี้เลี้ยงให้เราเขาก็ไม่ได้เงินสดอะไรก็ต้องมารอเงิน45วันจากเราค่ะจากที่เขาขายแล้วเขาจะต้องซื้อลูกหมูในการที่จะไปเลี้ยงต่อเลยก็ทำไม่ได้ไม่ได้งูเลิกแล้วตอนไม่มีตังค์แล้วเราได้กินก็ต้องรอจนกว่าจะได้ไหนครับไหนเจ้าครับไหนครับเลือกกลุ่มครับเลือกกลุ่มเลือกกลุ่มแล้วทีนี้แสดงว่าสรุปก็คือว่าความต้องการมีคนอยากทำก็มีใช่ค่ะตลาดมีโรงเชือดมีปุ๋ยก็เคไว้อาหารสัตว์ก็ยืมมาอาหารสัตว์ตอนนี้เราผลิตเองทั้งหมดแล้วค่ะอะไรเราเป็นที่ต้นทางเราก็เป็นข้าวที่เราแก้ปัญหาคือข้าวมันเจอไปแล้วเราก็ข้าวนั้นข้าวสูงแดงเราก็เลยแก้ปัญหาโดยการนำข้าวมาเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ค่ะคนไม่ได้คนไม่ได้คนนี้เขาเป็นคนเป็นก่อตั้งธนาคาร SMEแล้วก็เป็นพ่อใหญ่ของนกแอร์เนาะการท่าด้วยการท่าอากาศยานเอาละเรื่องไม่เกี่ยวกับเขาไม่เกี่ยวกับเราคือว่าแก้ปัญหาเนี่ยลดขาดเงินเนี่ย45วันขาดเงินล้านมาเนี่ยทำยังไงหลับตาอย่างนี้ปุ๊บจบเลยเอาทำยังไงล่ะก็ส่งห้างใช่ไหมเอาใบที่ส่งห้าง
ถูกปุ๊บมันเสร็จปั๊บไปแฟคทอรี่ปุ๊บที่ไหนที่ SME Bank อ้าวไอ้ยุ่งหรือเปล่าเนี่ยที่บอกมันเป็นโปรเซสธรรมดาเลยง่ายๆอันนี้ง่ายมากอันนี้แบบแบบกระพริบตา2ทีจบแล้วจบแล้วเอาอย่างนี้อยากได้พ่อพันหมูดีๆไอ้กบดีๆไหมอยากได้นี่ไงตัวเบลเลอร์เลยนี่ไงตัวเบลเลอร์เลยอยากได้อยากได้กบตัวนี้พันดีผสมเก่งเล่าให้พี่น้องฟังว่าผมมาเนี่ยประมาณ10กว่านาทีผมมองไก่ออร์แกนิกไข่ออร์แกนิกหมูออร์แกนิกเหมยซานปลาอินทรีปลานินอินทรีไก่กบโอ้ผมเคยขายเคยช่วยไม่ได้ขายเคยช่วยให้ใครทำนี่เอาเขาเป็นผู้ดังไงเคยช่วยให้กษัตริย์ตองก้าท่านมาเมืองไทยมาพบในหลวงร.เก้าแล้วท่านอยากได้กบเอาไปกินเอากบเมืองไทยแช่แข็งไหมนะแต่ก่อนนี้ไอ้ตอนนี้ไอ้พวกมันปิดสนามบินเนี่ยกบที่ตายคาสนามบินเทียบเลยผมมาแล้วไม่ได้นะกบอย่างผมนี่ไม่วันตายคาสนามบินเปิดไม่ได้เลยอันนี้ผมอยากบอกว่าจริงๆแล้วนอกเหนือจากนี้นะผมขอแนะนำเลยว่าท่านทำเมนูสีดอนชัยแล้วเปิดร้านเลยนะในสนามบินเชียงรายเนี่ยเดี๋ยวช่วยโอ้โหตอนเช้าเสิร์ฟไข่ออร์แกนิกพร้อมข้าวต้มหมูเหมยซานหมูดำเหมยซานแก้มด้วยปลานินอินทรีทอดกรอบแล้วครบเมื่อกี้เนี่ยครบอ่ะครบที่ครบตอนเย็นครบที่แล้วครบเดี๋ยวจะเดี๋ยวครบจะต้องอย่างนี้ต้องติดต่อกึ๊บกึ๊บหน่อยตอนเย็นก็กินยำกบต้มยำกบกบทอดกระเทียมอันนี้ผมจะบอกว่าดูเหมือนตลกๆกันนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงได้ไม่ยากเลยไม่ได้ยากเลยร่วมกันเดินทางเปิดหนึ่งร้านนะครับแล้วเปิดเลยผู้เลยเมนูสีดอนชัยแล้วทำเลยแล้วในนั้นมีสตอรี่แล้วนักท่องเที่ยวมาเนี่ยแล้วเราก็ทำที่ของเราเนี่ยเป็นที่ท่องเที่ยวได้เลยแล้วทำโฮมสเตย์เลยใช่เงินมาจากไหนเงินโอ้เลือกเราสิพี่น้องเงินอยู่ในอากาศมีสมองก็ดึงลงได้ไอ้ที่บอกหายแล้วไงไปก็ไม่มีปัญญาถึงหายไม่ได้อะเงินอยู่ในอากาศเอาลูกนี่ก็รู้ผมนี่ไม่มีเงินปล่อยเงินกู้ให้กับประชาชนจนหมดเลยทั้งปีทั้งหมื่นหมื่นสองหมื่นสามหมื่นล้านเนี่ยหายไม่ได้ผมไปฮ่องกงไปกู้โลกมาเลยได้มา 2,000 ล้าน 4,000 ล้านเพราะฉะนั้นพวกเราต้องดูว่าการที่จะเลือกใครเข้ามาบริหารประเทศต้องเลือกคนที่มีปัญญาสมองก็มีมากกว่า 84,000 เซลล์ไปนะเดี๋ยวผมถามต่อเขาอยากจะทำข้าวพิธีสีเนาะตัดข้าวทางนี้มีข้าวหอมไหมหรืออะไรข้าวหอมคนนี้ทั้งนี้ข้าวที่คุณปลูกได้ก็น่าจะได้น่าจะได้บ่เคยครับลงอบลงอบมีเงาลงอบอบข้าวไปเช่าเขาแพงไหมยังไงตอนนี้ผมอยู่ที่โรงละบาท50โรงละบาท10ตอนนั้นตอนนั้นได้เป็นกองค่อยใช้ไหมแป๊บนึงก็ลงอบจากค่อยใช้เนี่ยขับรถไปผมวันนี้ค่อยใช้อบเท่าไหร่มาเล่าให้ฟังนิดมาไปวันนี้เราถือว่าเราคุยกันนะนะไม่ใช่มานั่นนะแต่ท่านหัวหน้าพักพูดไปละเมื่อกี้ครับขอสวัสดีนะครับผมกำนันรัชกรชื่อมงคลครับกำนันตำบลในไส้อำเภอในสายนะครับกับผมมีปัญหาอย่างนี้ครับเรื่องเข้าหนองตะกอนคนเกี่ยวมันนักอยู่บ่เดียวบ่ใช้มีหรอกพอตัวเกี่ยวสดเขาไม่พบก็ราคาพอๆกันครับคือของผมไม่เป็นเต่าพบของญี่ปุ่นนะครับมันจะใจแก่หน่อยแต่คุณภาพเข้าไม่ดี
นี่ครับผมก็ได้ปรึกษาครับอาจารย์ที่นะครับเรื่องการผลิตข้าวที่มีคุณภาพนะครับแล้วไปขายที่ไหนก็อาจารย์ว่าถ้าปลาเดี๋ยววันหน้าก่อนขอได้เข้าไปวันจะช่วยเรื่องตลาดเรื่องโรงอบโรงสีเนี่ยหนึ่งตำบลหนึ่งโรงอบหนึ่งโรงสีหนึ่งไซโลนะครับจะมาช่วยเกษตรกรของเขาก่อยย้อยเข้าขายมีราคาราคาที่แน่นอนนะครับก็ผมขอฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับช่วยตักเพื่อไทยไปก่อนครับพอดีนโยบายวันนี้ผมก็ได้ทำเบื้องต้นไปเยอะแล้วครับใกล้จะสำเร็จนะครับตอนนี้ผมประกันข้าวญี่ปุ่นอยู่ราคา12บาทครับเป็นข้าวสดนะครับเดี๋ยวนี้ผมคุมอยู่8ว่าเท่าไหร่นะครับครับเดี๋ยววันหน้าเขาจะนี่เป็นแบบจางเช็ดไปดูงานเองเขาจะทำทุกตะบนแล้วก็ผมก็เป็นศูนย์ข้าวชนชนแห่งหนึ่งนะครับกำลังเกิดใหม่ทั้งเบื้องเทิงกับหัวหน้ากลุ่มมงคลนายจะผู้จับจับเนี่ยนะครับครับขอฝากไว้ครับเดี๋ยวจะถามพี่กบต่อแป๊บนึงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางนี้เขาก้าวหน้าระดับหนึ่งแล้วเขาก็มีชุมชนต่างๆแต่มันเหมือนจะอยู่แค่นี้ทีนี้ถ้าชาวบ้านเราเนี่ยจะเดินต่อถูกไหมไม่แน่แน่คือหนึ่งคนไม่ขาดแง่เลยทำเป็นด้วยมีความรู้การทำได้มีพื้นที่มีที่ดินแต่ขาดเงินหมุนเวียนถูกไหมหมุนเวียนเมื่อกี้ข้าวเฉพาะหมูก็คือล้านกว่าบาทไปสี่ห้าบาทขาดเงินถ้ามีข้าวใช่ไหมมีข้าวอีกก้มอีกอันนั้นอันนี้อีกอันนี้ผมคิดว่าวันนี้วันคงลงรายละเอียดมากไม่ได้ถ้าเป็นไปได้ในฝากท่านต่อต่อนะกับอาจารย์นะครับทำยังไงถึงจะยกล่าขึ้นมาว่ามันวงจรธุรกิจตรงนี้มันขาดเงินกันยังไงให้มันลงตัวเลขละเอียดนิดนึงเพื่อจะเราจะได้ไปทำมันขึ้นมาเป็นนโยบายอันนี้ไม่ได้สัญญาจะเอาตังค์มาให้นะแต่ว่าคนนี้ทำได้ถ้าเป็นรัฐบาลถ้าเอากบตัวนี้มาเป็นพ่อพันเดอร์เดี๋ยวจะมานั่งคิดเลยนั่งช่วยคิดเลยว่าจะทำยังไงแล้วต่อยอดยังไงเอาบอกเอาไหมเอาบอกเอาบอกเอาเห็นลุงแก่แล้วเป็นลุงเจ็บจิตแล้วนะแต่ลุงยังยืนได้อยากอยู่นี่เท่าไหร่อยากอยู่แค่30ปีพอที่อยากจะบอกตอนนี้นะที่นี่เป็นที่ที่เราเรียกว่าพื้นที่คุณภาพได้เลยเต็มปากเต็มคำผมอยากให้เห็นว่าถ้าพวกเราร่วมมือร่วมใจกันจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้เราสร้างให้เป็นตัวอย่างได้เลยที่คุณภาพผมจะทำเมนูสีดอนชัยให้ดูเพราะผมทำกับข้าวเก่งผมเป็นคนทำกับข้าวผมรู้เลยผมนั่งดูโอ้โหเสร็จกูงานนี้ผมกินมีบานแต่ก่อนมีร้านอาหารอยู่อเมริกาอ่ะแล้วผมเป็นคนทำครัวไทยสู่โลกไปดูที่ทักษิณพูดเร็วๆนี่สิตะกบตะกบผมนี่แหละผมเป็นคนไปเปิดร้านอาหารในเมืองนอกออสเตรเลียนิวซีแลนด์เยอรมันอังกฤษอเมริกาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราบอกได้เลยอย่างหมูนี่นะเมื่อกี้นี่นะมีคนสั่งซื้อเยอะๆใช่ไหมผลิตไม่ทันใช่ไหมลูกหมูนี่หลับตาข้างซ้ายพริบจีเดียวร้านกระบาดขี้หมาดอกใช่ป่ะเราไม่ได้มาจะเอาปัญญาจะมาให้อะไรแต่เราใช้ปัญญาช่วยหาวิธีให้อยู่ที่วิธีการพี่กบถามอย่างนี้ผมจะถามพี่กบอีกนิดนึงนี่น้องอะไรนะน้องปริญญาอันนี้นะตามจริงเนี่ยทางนี้อยู่ดอยตุงหน่อยทางนู้นมันก็มีเหมยซานเยอะแล้วมันก็ทำไอ้นี่ที่เป็นไอ้แฮมยูนนานไอ้ประชันเคยกินเหรอเคยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเราเนี่ยหมูดำหมูเหมยซานเนี่ยมันทำแฮมได้ญี่ปุ่นเนี่ยนะอิโต้แฮมนะญี่ปุ่นก็กินแฮมมาเป็นเลยแต่ก่อนไม่เป็นนะไปเรียกอย่างฝรั่งมาแล้วก็ทำแฮมขึ้นมาแฮมก็คือเอาส่วนดีๆของหมูมาทำเป็นก้อนเชือกมัดแล้วอบอีโต้แฮมรวยแต่หาขอไปรวยมากทีนี้ก็เลยถ้าภายใต้สสเนี่ยถ้าสสนะหรืออย่างพวกเราเนี่ยอยากจะแนะนำว่าในขั้นนี้เราแก้ปัญหาเรื่องไทยแนนไปเนิ่นแต่ก่อนแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปไม่ใช่พรุ่งนี้จะทำได้ไอ้โต้แฮมไอ้ชักแฮมไม่ง่ายๆนะเป็นปีสองปีต้องเรียนรู้เนี่ยดังนั้นถ้าสมมติตรงนี้เข้มแข็งใช่ไหมเราจัดการแก้ปัญหาเรื่องไปแน่นก่อนถ้าให้เงินมันหมุนเวียนเราก็ไม่โลภมากไม่จะขยายเรื่องเก่งอ่ะเก่งขยายแล้วเก่งตรงนี้นะ
พราะฉะนั้นเราก็ค่อยเรียนรู้ไปเรื่องไข่เรื่องนี้แล้วก็เหมือนกับที่ท่านกบพูดเมื่อกี้ถ้าเราไปไอ้ตามจริงที่สนามบินมันมีห้องว่างๆอยู่แล้วขายของซ้ำกันตึมเลยเนาะนี่ก็ไปนั่นเจ็ดไปเจรจากับแล้วเป็นเมนูสีดอนใช้ไก่ออแกนิกไข่หมูแฮมหมูยนนานไม่สารเออใช่ป่านนี้มันดีออแกนิกสีดอนใช้อันนี้พูดเหมือนพูดเล่นนะแต่ทำได้จริงเพราะดีเราเคยดูคนครัวไทยสู่ครัวโลกมาแล้วแต่ถ้าไม่ปฏิวัติป่านนี้สบายไปคนไทยสบายแล้วที่ต้องกลับมาเริ่มใหม่ผมพูดผมแก่แล้วผม69นะถ้าวันนี้ไม่สำเร็จผมจะไปกลับไปบ้านป่วยใครทำนาแล้วเลิกนั่นเสือปฏิวัติกูเลิกแล้วขอไปสุดท้ายละให้คนอื่นพูดละผมอยากบอกนี่เด้อที่เมื่อกี้ผมพูดนะครับพวกเราสีดอนชัยขอให้ภูมิใจเลยนะครับพวกเรานี่ถือว่าเป็นพื้นที่มีคุณภาพเลยนะถ้าเราเรียนรู้กันมาแล้วทำได้ขนาดนี้แล้วต้องขอชื่นชมชุมชนเลยว่าเป็นชุมชนที่พัฒนาตัวเองมาได้พอสมควรเรื่องอย่างนี้รัฐบาลที่จะมาแล้วทำงานเพื่อประชาชนเนี่ยต้องใส่ใจอย่างพวกเราเพราะพวกเราเนี่ยมีหัวใจเป็นของประชาชนเรามองดูแล้วเลยว่าเนี่ยมันทำได้ไม่ทิ้งยากอะไรนักหนาวะสนามบินได้ใหญ่โตขนาดนั้น6เดือนที่เปิดให้ดูเลยผมเปิดสนามบินมาแล้วในตัวระบบเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรเหนือบ่ากว่าแรงเลยขอให้ร่วมมือดีๆอันนี้มีข้อแนะนำเยอะนะอันนี้เป็นข้อแนะนำไอ้ไก่ออร์แกนิกเนี่ยนะนอกจากไข่และเนื้อออร์แกนิกเนาะโอ้โหราคาก็ไม่ธรรมดาเลยเนาะเพราะยากอะตอนนี้พ่อก็ยากอ่ะพ่อไม่ยากกบกับพ่อง่ายกว่านะออกเยอะด้วยนะถ้าเป็นกุ้งทั่วไปนี่พ่อง่ายแต่ถ้าเป็นกระบวนการอินซีเนี่ยจะยากอินซีก็ยากโอ้ยากเห็นไหมอาหารอินซีเพราะว่าอาหารกินถ้าผสมบูนก่อนไทยฟอแล้วหมูอ่ะตอนนี้พ่อไม่ยากค่ะพ่อไม่ยากแต่ว่าคนที่จะเข้าสู่กระบวนการอินซีเนี่ยมันหายากใช่เพราะฉะนั้นทั้งหมดคือกระบวนการที่เราต้องใส่ใจเรียนรู้เรื่องอินซีไอ้ขี้หมูมีประโยชน์เด้อเอามาให้แก๊สให้พี่เขาอบเป็นยังไงเลยนี่ใช่ไหมอบข้าวแหนแดงไม่ได้ทำขี้หมูนี่ทำแหนแดงได้แหนแดงแหนแดงแหนแดงเออขี้มันเนี่ยขี้ทำแหนแดงได้เลยได้มันไปทำอะไรได้เยอะเลยหลายอย่างแล้วเราไม่ไปกลัวลำบากผมคิดว่าชุมชนนี้เป็นชุมชนที่ค่อนข้างมีอนาคตและแข็งแรงนะผมยังเชื่อว่าสสของเพื่อไทยที่กำลังจะมาข้างหน้าเนี่ยจะสามารถเป็นตัวแทนเอาสิ่งที่ท่านมีอยู่ไปบอกรัฐบาลให้ทำให้มันต่อยอดก้าวหน้าไปมากกว่านั้นอีกเอาไหมเอาเปล่าท่านนี้เอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวผมจะค่อยถามถ้ามีเวลาคุยเรื่องน้ำนะน้ำแต่ไม่คุยตอนนี้นี่ก็ขอให้ส่งไปให้อาจารย์ทางเชิญพี่โดแล้วก็คุณหมอนะอ่ะพี่น้องครับแกนนำเพื่อไทยแกนนำแสดงเอ้าเอ้ก็เอาใหม่เอาใหม่พี่นะครับแกนนำเพื่อไทยแกนนำแสดงเอ้าเอ้ช้าใจแข็งรอบละแกนนำเอ้าเอ้สุดยอดนี่นะครับผ่านมา 3-4 คำเนี่ยคือวิธีการในการที่จะสร้างฐานะร่วมกันเดี๋ยวเขาจะมาฟังว่าจะเนี่ยอย่างใดจะเนี่ยอย่างใดเขาชนะการเลือกตั้งขอเชิญครับท่านรูปรอขอคิดครับขอเฮ้ครับเอาหนึ่งสองสามแหมเมื่อกี้ออกมาพูดแค่ขยิบตาใช่ไหมแค่สองสามนาทีเท่านั้นเองได้เงินมาเป็นล้านแล้วนะแล้วถ้าเพื่อไทยอยู่4ปีนี่ไม่รวยกันตายแล้วครับพี่น้องวันนี้ปัญหาของประเทศเราเนี่ยการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่การเลือกตั้งแบบเรื่อยๆแล้วนะการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยนะมันสำคัญถึงขนาดว่าเป็นการเลือกตั้งเพื่อชีวิตของพี่น้องเลยผมพูดอย่างนี้ไม่ได้โม้เกินจริงนะครับประยุทธ์ผมออกมา8ปีขนาดนี้เศรษฐกิจเป็นยังไง
ม่ใช่เรื่องเล่นนะปีนี้ปี66เนี่ยเรากำลังจะเจอสภาวะที่เขาเรียกว่าเงินฝืดในเงินเฟ้อประเทศนี้ประเทศอื่นๆนี่เขางงครับมีที่ไหนเงินฝืดในเงินเฟ้อมันอยู่ในประเทศเดียวกันเงินเฟ้อคืออะไรครับของแพงครับเงินฝืดคือรายได้ไม่มีครับของแพงรายได้ไม่มีเป็นไงครับดับเบิ้ลที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าวิกฤตโลกตอนนี้เนี่ยมันเข้าสู่เรื่องภาวะเงินเฟ้อในขณะที่นายประยุทธ์ปกครองบ้านเมืองทุกวันนี้ความทางระหว่างคนรวยกับคนจนมันห่างออกห่างออกเจ้าสัวรวยเป็นแสนล้านประชาชนจนลงจนลงอย่างเงี้ยพ่อค้าเมื่อเขารวยเขามีอำนาจมากเขายิ่งกดเราไปเรื่อยๆรายได้เราก็ยิ่งน้อยลงไปเรื่อยๆในขณะที่เงินเฟ้อทั่วโลกมาแล้วครับของค่อยๆทวีความแพงขึ้นเรื่อยๆนายประยุทธ์ทำยังไงรู้ไหมครับขึ้นดอกเบี้ยพี่น้องรู้ยังนี่ล่าสุดขึ้นอีก 0.25% ดอกเบี้ยคืออะไรเงินกู้อ่ะเอาใครไม่มีเงินกู้บ้างเงียบกิ๊บกู้กันตัวหน้าเนี่ยของแพงเงินฝืดรัฐบาลนี้ขึ้นดอกเบี้ยไม่ขึ้นได้ไหมไม่ได้ไม่ขึ้นกระทบค่าเงินบาทอีกครับนี่ผมพูดกว้างๆเลยแบบนี้นายประยุทธ์ติดกับดักแล้วด้วยความโง่ของตัวเองนะที่ทำมาเนี่ยพาประเทศไทยเข้ามาติดกับขนาดนี้แล้วผมเตือนเลยนะครับว่าตอนนี้วิกฤตโลกเขาเตือนกันหมดแล้วครับถ้ารัฐบาลหน้ายังเป็นนายประยุทธ์มันจะอยู่อีก2ปีแล้วขอโทษนะรับรองไม่ใช่2ปีด้วยหลายคนบอกมันติดนายกแล้ว8ปีใช่ไหมมันอยู่ได้อีก2ปีถ้ามันถ้าเลือกถ้ามันกลับมาเป็นรัฐบาลอีกรอบนะเขาแก้รัฐธรรมนูญแน่ๆอย่าว่ากับ8ปีเลยครับเดี๋ยวจะอยู่กันยาวนี่ไงผมไม่ต้องพูดนะถ้าประยุทธ์อยู่ยาวพี่น้องจะเป็นยังไงเจ้าสัวจะเป็นยังไงตายไหมครับตายนั่นน่ะสิผมถึงบอกการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่เล่นนะไม่ใช่ทำเล่นนะครับเป็นการเลือกตั้งเพื่อชีวิตครอบครัวของพี่น้องเองไม่ใช่เรื่องเล่นแล้วไม่ใช่เรื่องง่ายด้วยเพราะอะไรครับการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่เหมือนปี54นะเรามาเลือกปุ๊บก็ได้เพื่อไทยเป็นรัฐบาลมันง่ายอย่างนั้นไม่ใช่นายประยุทธ์วางกับดักไว้เรียบร้อยรู้ใช่ไหมรัฐธรรมนูญ60ยังอยู่สว250คนพร้อมยกมือให้ประยุทธ์อยู่แล้วยังไม่ทันเลือกตั้งเลยมันมีแล้ว250นี่ไงเราต้องทำงานหนักมากกว่า2เท่ามากกว่าปี54อีกครับนี่คือเหตุที่เราต้องมารณรงค์แลนด์สไลด์เพื่อไทยต้องให้เพื่อไทยเนี่ยมีคะแนนสูงที่สุดในสภามากที่สุดเอาชนะ250การจัดตั้งรัฐบาลของเราไม่ใช่ว่า250แล้วจบนะครับเข้าไปต้อง375ขึ้นไปครับถึงจะตั้งรัฐบาลได้ของมันนี่มาแล้ว250มันหาสอสออีก125คนมันก็ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นงานหนักครับพี่น้องครับนี่ได้ข่าวว่าเขตนี้เป็นเขตที่เขาเรียกว่าชนะเด็ดขาดของเชียงรายเลยใช่ไหมครับเพื่อไทยเขต5เนี่ยใช่ไหมปีที่แล้วเขต4ใช่ไหมอ่ะ62ปีเขต4ใช่ไหมอุตส่าห์เลือกสอสอมาได้คนมันเทคะแนนให้ตั้ง6-2ไปไหนแล้วจะไม่ต้องกลัวครับเพื่อไทยมีคนดีมาทดแทนเสมอครับเราก็ได้คนนี้มาแทนนะครับท่านสสว่าที่คนนี้ไอ้นั่นน่ะเขาคิดนะว่าเขาย้ายไปแล้วจะตามกันไปด้วยตามไปไหมไม่อยู่ที่เดิมใช่ไหมไอ้เนรินนี่มันไม่เคยเข็ดนะปี54มันโดนแบบนี้ไม่รู้ทุกเขตมันก็ยังไม่เข็ดแต่มันไม่โง่นะนายวินครับเขาก็ไม่โง่ปี54เขาเจอมาแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้เขาเอาไปแล้วเราบอกเราไม่เลือกเขาบอกไม่เป็นไรอาจจะได้แค่ไปบางส่วนอ่ะไม่รู้ละเขาไม่โง่ครับยุทธศาสตร์การเลือกตั้งครั้งนี้เปลี่ยนไปแล้ว54เขาแพ้มายังไงเขาจำได้54เราเคยทำแลนด์สไลด์มาแล้ว264จำได้ไหมเพราะอะไรครับ
เสื้อแดงเป็นปึกแผ่นพวกเราเลือกกันพักเดียวจบใช่ไหมรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นปี62ทำไมนายประยุทธ์ถึงได้เป็นนายกหลายท่านบอกคะแนนขยิบมันโกงไอ้นั่นส่วนหนึ่งครับแต่ส่วนหลักๆเลยเนี่ยพี่น้องไปดูเลยครับหลายเขตเลยครับผมยกตัวอย่างเขตเดียวพอสมุทรปราการที่ต้องยกตัวอย่างเขตนี้เพราะชัดเจนครับเพราะเขตนี้คือเขตของคนเสื้อแดงเพื่อไทยล้วนๆเลือกตั้งกี่ครั้งเนี่ยยกจังหวัดอ่ะ7เขตเราได้อย่างน้อย6เขตทุกทีเป็นอย่างนี้แต่รู้ไหมครับปี62ครับสสสมุทรปราการ6คนใน7คนพรรคอะไรรู้ไหมครับพลังประชารัฐครับงงไหมงงไหมงงอย่าให้เชียงรายซ้ำรอยสมุทรปราการนะมันทำยังไงครับถามพี่น้องเสื้อแดงสมุทรปราการบอกเอ้ยคุณไปเลือกพลังประชารัฐหรอไม่มีเลือกพวกจะได้ไม่เอาเลือกพวกแก๊งปากน้ำไม่เลือกเลือกเพื่อไทยกับอนาคตใหม่เท่านั้นนั่นแหละงานเข้าเลยครับผมคลี่ให้ดูนะเราไม่ได้ว่าไปรังเกียจอนาคตใหม่ไม่ได้ไปรังเกียจเจ้าไกลแต่เรื่องความจริงมันเป็นเช่นนี้และการเลือกตั้งครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งนะเพราะนั้นจำเป็นต้องพูดกันปี54เนี่ยสมุทรปราการนะผมเรียนเขตเลย6เขตคะแนนของเราอยู่ที่ประมาณ40,000 บางเขต50,000ที่ท่อบนใจเห็นมั้ย50,000กว่าปรากฏว่าปี62ครับเพื่อไทย20,000อนาคตใหม่20,000พลังประชารัฐ30,000มันชนะครับไม่เชื่อผมมือถือมีกดไปดูครับ Google การเลือกตั้งปี62สมุทรปราการลงไปดูคะแนนครับแล้วดูตรงนี้ที่ผมบอกให้ท่านดูเพราะการเลือกตั้งครั้งนี้ต้องขออภัยพรรคพันธมิตรทั้งหลายนะครับแต่ผมเชื่อว่าเขายินดีเพราะว่าเราจำเป็นครับจะต้องฝ่าด่านสำคัญนะก็คือสว.250กลไกรัฐธรรมนูญนี้ที่เมื่อกี้พี่กบออกมาแก้ปัญหาอะไรต่างๆนานาเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับถ้าเราเอาไอ้3ป.ออกไปไม่ได้แก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ได้ไอ้ที่พูดเมื่อกี้นี้นะครับไม่มีวันเกิดขึ้นไม่ว่าอะไรทั้งหมดนะครับจะปฏิรูปอะไรทั้งหลายเนี่ยไม่มีทางเกิดขึ้นเพราะการเลือกตั้งครั้งนี้จำเป็นอย่างยิ่งจะต้องเลือกเทคะแนนเสียงให้พรรคใดพรรคหนึ่งซึ่งแน่นอนว่ามันจำเป็นจะต้องเป็นพรรคที่มีความใกล้เคียงที่สุดที่จะชนะได้นั่นก็คือพรรคเท่าไหร่พี่น้องผมพูดตรงนี้เก็บเลยใช่ไหมรักใครชอบใครบางทีอาจจะเราอยากจะพักฝ่ายเดียวกันเราเรื่องนี้เอาไว้คราวหน้าครับครั้งนี้จัดการรัฐธรรมนูญ60ให้ได้ก่อนไล่3ปอไปให้ได้ก่อนครับเสร็จแล้วพอเรามีอาจารย์เต็มที่ตรงนี้ครับกลุ่มนี้มันไปหมดแล้วคราวหน้าค่อยว่ากันพี่น้องครับพูดอีกนิดนึงเรื่องของการแก้ไขปัญหาที่เมื่อกี้พี่กบพูดท่านกิติพูดท่านเห็นแนวทางแก้ปัญหาดูไหมครับผมมองอย่างนี้วันนี้เราเห็นแล้วว่าพรรคฝ่ายนู้นเขาหาเสียงกันยังไงเขาพยายามทำลายแดนสไลด์พยายามดูดส.ส.ทุกอย่างเขาใช้งบเยอะไหมครับเคยได้ยินข่าวใช่ไหมส.ส.เบอร์เล็กกว่า30หวีเดี๋ยวนี้ส.ส.เขาเปลี่ยนไปกินกล้วยหมดแล้วนะจะเป็นลิงหมด30หวีสสเบอร์ลองๆหน่อยก็50หวี70หวีก็เบอร์ใหญ่บ้านใหญ่นี่ได้เป็น100หวีครับเงินมหาศาลนอกจากนั้นตีหมาไม่โดนหมาไม่ร้องครับตอนนี้เราเดินรณรงค์เรื่องแลนด์สไลด์ผมเนี่ยก็เดินลงพื้นที่ชี้แจงความจริงให้คนแสดงทราบนี่แหละว่าเราจะต้องเลือกพรรคเดียวเพราะเหตุอะไรมาเลยครับตอนนี้ส่งแนวลบเชิงลับกว่าอย่างนั้นออกมาเลยครับท่านก็เห็นแล้วนะมาบอกว่าเพื่อไทยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ทรยศเสื้อแดงนู่นนี่นั่นอย่าไปเลือกมันเลยไปเลือกพรรคก้าวไกลดีกว่าไม่ได้ออกมาจากเพื่อไม่ได้ออกมาจากก้าวไกลนะครับออกมาจากแกนนำเสื้อแดงนี่แหละที่ตอนนี้เห็นฝ่ายกันแล้วนะเขาต้องการอะไรนี่นะครับต้องการแยกเสียงและผลประโยชน์สุดท้ายของที่ใครฮะพลังประชารัฐถูกไหมอย่างที่ผมเล่าให้ฟังมากันแล้วครับผมลงไปพื้นที่กับ
แกนนำเสื้อแดงหลายท่านได้ยินมาเรื่องนี้ตลอดครับเพราะมีแกนนำที่เขาไม่ไปแกนนำที่เขาไม่สมหวังหรอกครับตำแหน่งส.ส.เขาก็ไม่ได้เนี่ยลงเลือกตั้งครั้งนี้เขาก็ไม่ได้ลงนะแต่เขาเห็นประโยชน์ของพรรคเห็นประโยชน์ของประชาธิปไตยเห็นประโยชน์ของประชาชนมาก่อนเรื่องส่วนตัวเขาบอกเขาไม่ได้มาสู้เพื่อจะเป็นรัฐมนตรีไม่ได้มาสู้เพื่อเป็นส.ส.พอไม่ได้ตำแหน่งแล้วงอนโกรธกลายเป็นจุดอ่อนให้เขามากล่อมเอาไปเป็นพวกทีนี้คนนี้เขาก็ไม่ไปอะไรครับเขาก็เล่าให้ฟังว่ามีมันกล่อมเหมือนกันนะครับชื่อนายตัวพอเนี่ยผมบอกให้ก็อยู่ฝั่งนู้นไปแล้วไม่รู้ได้เป็นหวีก็ไม่รู้กลับมากล่อมครับบอกเฮ้ยเพื่อไทยไม่ดีก็มาอยู่กับพวกเราเขาบอกเฮ้ยไปอยู่กับพวกมึงกูไปพลังประชารัฐไม่ไหวนะหน้าไม่ด้านพอเขาบอกไม่ต้องไปอยู่นี่แหละแต่ว่าโจมตีเพื่อไทยพูดให้คนเสื้อแดงเข้าใจว่าเพื่อไทยมันทิ้งเสื้อแดงทรยศเสื้อแดงโจมตีถึงคุณทักษิณบอกว่าหักหลังเสื้อแดงทรยศเสื้อแดงนู่นนี่นั่นแล้วเสร็จแล้วไม่ต้องไปจูงคนเสื้อแดงไปเลือกเพื่อไทยเป็นไอ้เพื่อพลังประชารัฐมันเป็นไปไม่ได้เขาแค่จูงให้คุณไปเลือกพรรคอื่นที่ไม่ใช่เพื่อไทยแต่เป็นฝ่ายเดียวกันสุดท้ายผลตรงนี้ครับมันได้ใครครับได้ก้าวไกลเลยครับได้พลังประชารัฐได้เพื่อไทยเลยครับไม่ใช่ครับผลประโยชน์ตรงนี้เมื่อกี้เล่าให้ฟังแล้วเมื่อเสียงแตกใครชนะครับพลังประชารัฐผมถามไปแล้วนะ เห็นถามคุณทักษิณบ่อยๆนู่นนี่นั่นให้เพื่อไทยออกมาสัญญานู่นนี่นั่นว่าไปครับผมก็ถามไปทำนะถามสิ่งที่พี่รู้จักธรรมนัสไหมมีเบอร์พัชรวาทไหมเงียบกริบครับพูดไม่ออกนี่แหละครับยุทธศาสตร์การเลือกตั้งที่สู้กันอย่างนี้ที่ผมมาเล่าวันนี้คือยุทธศาสตร์ใต้ดินพูดให้พี่ฟังว่ามันเกิดอย่างนี้ขึ้นมาเตือนกันให้ฟังว่ามันเกิดแบบนี้แล้วจะได้เห็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นวันนี้อย่างที่บอกให้ฟังเลือกตั้งข้างหน้ามีความสำคัญอย่างยิ่งถ้าไม่ได้นะพลาดอีกนะเหมือนปี62นะปี62นายประยุทธ์เป็นนายกงวดนี้ถ้ามันกลับมาเป็นอีกนะครับผมบอกให้ยาวเลือกเพื่อชีวิตและครอบครัวของตัวเองครับครั้งนี้เลือกกันแบบนั้นเลยแล้วทีนี้นะครับถ้าเพื่อไทยได้กลับมาเป็นรัฐบาลสิ่งที่เมื่อกี้ความคิดต่างๆดีๆที่ต้องทำเนี่ยเราสานต่อแน่นอนซึ่งเรื่องแบบนี้ผมบอกได้เลยนะเนี่ยที่นายประยุทธ์พักพลังประชารัฐพรรคภูมิใจไทยผมชี้หน้าเลยประชาธิปัตย์ด้วยไม่มีทางจะมาสานต่ออย่างนี้ให้เกิดขึ้นหรอกเพราะอะไรรู้ไหมครับผมจะเล่าให้ฟังที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจของเพื่อไทยที่นั่งอยู่นี่เห็นหน้าเห็นตากันครับแต่ที่ปรึกษาเศรษฐกิจของนายประยุทธ์คือใครรู้ไหมเจ้าสัวครับมีบางคนขายหมูด้วยแล้วท่านคิดว่ามันจะมาส่งเสริมไหมครับหมูดำเหมยซานเนี่ยใช่ไหม no. ไม่มีทางครับมันดีแต่พูดทั้งนั้นแหละพวกนั้นตอนนี้หาเสียงมันก็พูดไปแต่สุดท้ายเราเห็นตั้งแต่วันนี้แล้วครับที่เอาเงินมาดูดไปเนี่ยเอากล้วยมาแจกเนี่ยกูถามว่าบ้านมันทำสวนกล้วยยังไงไม่ใช่ครับมันไปเอากล้วยมาจากนายทุนครับใช่ไม่ใช่ขอโทษนะครับการเลือกตั้งครั้งนี้มหาศาลเป็นหมื่นล้านครับมันถึงกล้าแจกแบบโอ้โหไอ้ที่ไปรับปากมาชวนแกนนำคนเนี่ยนะสามคนนะถ้าส่วนได้สามคนได้คนละ30หวีครับสามคนร้อยล้านครับถ้าแกนนำระดับใหญ่หน่อยนะ50-60 ล้าน70 ล้านก็นึกเอาแล้วกันครับเพราะฉะนั้นเงินเหล่านี้มหาศาลเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ตรงนี้แล้วครับเงินมาจากไหนครับนี่ฮะนายทุนบิดามันมาแล้วครับลงทุนก็ต้องได้กำไรถูกไหมไม่มีแล้วครับแหมพวกเจ้าสัวทั้งหลายมันจะมาลงทุนแล้วแหมฟรีเพื่อประชาชนไม่มีแล้วครับแล้วได้กำไรต้องมหาศาลด้วยครับเลือกตั้งครั้งนี้แล้วมันถึงได้รวยเป็นแสนแสนล้านกันไงใช่ไหมตกลงพออย่างนี้ปุ๊บพอเป็นรัฐบาลครับไม่มีทางจะมาทำอะไรไหมมีพรรคเดียวเท่านั้นแหละครับคือพรรคนี้ผมเล่าให้ฟังนโยบาย600 บาทเรามาจากไหนแล้วทำไมนายประยุทธ์ถึงบอกว่าทำไม่ได้มันจะทำได้ยังไงครับ600บาทเพื่อไทยมาจากไหนครับไปถามประชาชนเท่าไหร่พอพี่วันละเท่าไหร่ถึงจะพอไอ้พี่บอกทำไม่ได้หรอก
คุณถามเจ้าสัวแล้วก็มันถามนายทุนเนี่ยนายทุนที่ไหนมันจะบอก600แล้วครับนี่ดีนะคุณยิ่งรักนี่ขึ้นไว้300กว่าใช่ไหมฮะดีนะมันก็คงอย่างนั้นมา8ปีคิดดูไปเลยมันไปถามนายทุนบอกอย่าขึ้นเลยต้นทุนแพงเดี๋ยวพังไปถามพ่อค้าพ่อค้าที่ไหนมันจะขึ้นครับใช่ไหมนั่นแหละครับนายประยุทธ์ความแตกต่างมันอยู่ตรงนี้นะเพราะเลือกให้ถูกพักงานพักเทศดูให้ดีแล้วอย่าหลงกลมันนะครับเพราะยังไงเราก็ไม่เลือกมันอยู่แล้วถูกไม่ถูกถูกแต่นี่ครับเราก็กล่าวว่าเรากาฝ่ายเดียวกันไงแต่วันนี้เราจำเป็นต้องเลือกทางยุทธวิธีครับขอครั้งนี้ครั้งเดียวไล่พวกนี้ไปหมดก่อนไอ้พวกเปรตเนี่ยไล่ออกจากรัฐบาลไปให้หมดก่อนนะคนภาคใต้เขาเรียกเปรตนะเปรตเดือน10พวกนี้เอาออกไปก่อนพอเปรตไปหมดแล้วเหลือแต่คนแล้วทีนี้เราคุยกันง่ายนะพรรคไหนก็ได้แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นครั้งนี้คงเข้าใจสิ่งที่ผมพยายามจะสื่อสารมันเป็นการเลือกตั้งเพื่อชีวิตและครอบครัวของเราจริงๆเพราะฉะนั้นทำไงครับ2ใบเลือกสองใบเลือกอย่าฉลับนะโอเคครับพูดแค่นี้ครับสุดยอดมากครับอะไรฮะทุกคนมาเจอกันหมดครับเอาพี่น้องเพื่อไทยพี่น้องแสดงเอาฟังคุ้นค่อยไอ้ด้วนพี่น้องเพื่อไทยพี่น้องแสดงเอาเย่ยมก่อนที่ท่านร้องประธานคณะเฮาจะได้พระครูบาจ๋านะครับแล้วท่านเป็นเขยบ้านเฮาเป็นคนเหนือเฮาแต่ก่อนที่ฮักหมู่เฮานะฮักความยุติธรรมรังเกียจความเอาเปรียบเสียเปรียบทั้งหลายนะครับครับกระเดี๋ยวขอฟังเปิดหน่อยบังเอิญเฮามีหมู่เฮานี่แหละครับที่อยากจะสะท้อนความไร้ใจนะครับคือกับท่านผู้รับผู้ใหญ่ในหมู่แล้วเปิ้นก็ซ้ําเป็นคนประชาชนโดยตรงแหมะน่ะกําลังมาเจอตะกี้เจอครับพี่อ่ะอันนี้พี่โดมจะสู้บ่ใครได้มีความหล่อเอาอันนี้ตัวแป้เด้อพี่โดมเอ้ยคนเหนือเรียกว่าตัวแป้ตัวแป้คือตัวชนะเหนือนี่คืออย่างงี้พี่ชนะต้องบอกว่าแป้ผมแป้ผมแป้พี่ชื่อทําคือผมชนะแต่ถ้าแพ้ภาษากลางเขาเรียกกันการเนี่ยถามคุณหมอเอ้าตัวแป้พี่โดมมาละอ้าวพี่ไอ้ฝากท่านรองหมดนะฮะฝากท่านประธานแผนยุทธศาสตร์เขาอ้าวพี่ไอ้ฝากหน่อยนี่แดงเต็มตัวครับผมครับสิริมงคลว้ายสิริมงคลจงโดนสุขใจเลือกพรรคเพื่อไทยแลนสไลด์พี่น้องนะครับผมขอคำสวัสดีครับท่านประธานยุทธศาสตร์สอนนะครับคุณโดมท่านก๊อฟนะครับแล้วก็คุณหมอและท่านรองหัวหน้าพรรคนะครับและก็แขกผู้เกียรติทุกท่านนะครับคนที่มีหัวใจเสื้อแดงทุกคนทุกท่านที่มาตรงนี้นะฮะที่ผ่านมาผมยอมรับว่าในหัวใจผมเป็นสีแดงปลื้มนะแดงปลื้มนะแต่ที่ผ่านมาผมว่าผมค่อนข้างอยู่บ้างหลังก็เปิดเป็นนักร้องนักแต่งเพลง oh. เพลงหลายเพลงที่ผมเคยแต่งที่ผ่านมาในอดีตครับของจริงหายนะครับพรรคพลังประชาชนผมเป็นคนห้องและคนแต่งครับ oh. โดยที่ไม่ถ่ายรูปจ้างนะครับแต่ผมมาได้อยู่ในส่วนหน้านะครับผมอยู่ในส่วนของบันทึกเสียงในห้องด้านหลังนะด้านหลังเวทีนะที่ผ่านมาก็คือความเป็นเสื้อแดงความเป็นประชาชนหัวใจสีแดงนี่ว่าเราต้องการสิ่งที่มันเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงเราต้องการสิ่งที่มันถูกต้องนะถึงแม้เราอยู่จุดไหนของประเทศของมุมไหนของโลกก็แล้วแต่สิ่งที่สำคัญคือสิ่งไหนที่ทำให้ถูกต้องชัดเจน
สิ่งไหนที่ทำแล้วมันเกิดความเป็นประชาธิปไตยมีการเอารัฐเอาเปรียบซึ่งกันและกันนั่นคือผมอยู่ฝ่ายนั่งแอร์รอนครับนะครับแล้วก็ถือเป็นโอกาสที่ยังยิ่งครับที่ผมได้รับเกียรติมาตรงนี้นะโดยท่านอาจารย์ประชานะครับก็จริงๆผมพบว่าผมจะพูดเรื่องยังจริงๆเรื่องมันมีเยอะแยะมากมายปัญหาในชีวิตของคนที่นอกจากบ้านนะมันลึกมันหลายด้านครับไม่ว่าจะเรื่องของเกษตรเรื่องของพ่อแม่อะไรก็แล้วแต่ฮะสิ่งแวดล้อมมันสัมปันมันหนักเหลือเกินแต่ว่ามันจะเกิดขึ้นได้ก็อย่างมีท่าทางต้องได้ผู้นำที่ดีต้องได้ผู้นำที่ดีเท่านั้นนะถึงจะพัดเปลี่ยนไปได้ที่ผ่านมาเขาโหอยู่นะครับมันเป็นจะได้นะครับในส่วนของคนในนี้หัวใจแสดงไปแล้วนะผมว่าบางคนบางท่านเปิดหัวใจร้อยเปอร์เซ็นต์เรื่องของหัวใจแสดงนะบางคนการแต่งกายต่างๆนะเป็นอาจจะเป็นซีรีส์แต่ในใจเปิดแสดงเกินร้อยเต่าที่ผมได้สัมผัสมาเต่าที่ผมเป็นนักร้องผมศิลปินผมไปเดินสายคนอย่างต่างๆผมได้พบปะการโอ้สื่อสารหลังเวทีหน้าเวทีได้รับการตอบรับหัวใจแดงเกินร้อยครับขอฝากไว้ด้วยครับขอบคุณมากสวัสดีครับขอซอสักหน่อยนะผมกำลังคุยแท็กพี่อ้ายตะกี้นี่เองอันที่ผมขอเบอร์เลยเดี๋ยวขอเบอร์ตอนนี้โทรศัพท์ผมกำลังชาร์จแบตอยู่ที่ทางมาที่สสก็มีนะครับมีแล้วล่ะเพชรมือพันเพชรมือพันโอ้นี่สายยาสายยาบอสซอสักหน่อยกะพี่อ้ายเดี๋ยวผมขออย่างป้าพี่อ้ายไปขึ้นเวทีด้วยผมได้หรอได้ครับเดี๋ยวขออนุญาตครับผมชื่อเพชรมือพันคนมือพันครับแต่ปัจจุบันมาอยู่เชิงแล้วครับเสียดุลการค่าเรียบร้อยไหนไหนคุณน้าอยู่ไหนคุณน้าอยู่ไหนโอ้โทษหน่อยนะหัวใจเทิงแล้วป้าคนรูปรอยู่วะเอาครับเอาละครับเนี่ยฮะผมหันมาครับว่าอัญญังกระจ่างเน้ออัญญังกระจ่างที่มันเป็นความเสมอภาคอัญญังกระจ่างที่เฮาได้รับการดูแลและวิถีชีวิตเฮาดีขึ้นทุกคนจะหันดีกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เฮาจะต้องช่วยกันหลายท่านรู้มาแล้วตอนนี้เนี่ยเฮาน่าจะมาถึงกิจกรรมสุดท้ายที่เฮาจะมาวันนี้เพราะนั้นเนี่ยฮะวันนี้เนี่ยเป็นการมาพบปะของผู้รักผู้ใหญ่รอบแรกนะครับจะไอ้เด้อมีไอ้นี่มีบัตรแสดงอย่างพอๆกันมั้ยนี่รุ่นแรกปียังครับปียังโอ้โหไปรับประสงค์มาไปรับประสงค์ไปเหรอนี่ครับหันก่อนครับนี่ของแต้ครับปี53ครับอันนี้มันปีนหัวมันเต้นครับเอาหัวปีน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 อีแตนครับไอ้รุ่นนี้รุ่นอีแตนมาเลยครับ12โอ้สุดยอดครับครับเสียดายเนาะเสียดายเวลามีน้อยก็วันนี้นะฮะ2ชุดนะครับ2ชุดชุดเตรียมตะบนเวียงขนก่อนล้นหลานอย่างเงี้ยครับเป็นแก่นำเขาทั้งหมดแล้วมาชุดโซนเพ่ก็คือเป็นแก่นำของเขาทั้งหมดนะครับเสร็จแล้วเรื่องนี้นะครับผมคงต้องไปอธิบายหมากหมายพ่อว่าท่านผู้รับผู้ใหญ่เขาได้พูดโม้ๆน่ะนะครับแล้วก็ทุกอย่างเป็นเรื่องเป็นไปได้เพราะฉะนั้นนะครับก่อนที่จะเขาแยกย้ายกันกลับบ้านมาเปิดสามโมงบ่ายแล้วเนาะเขาจะมีท่านรองคณะกรรมการที่มาวันนี้นะครับท่านเป็นคนเมืองแปรเคยบ้านเขาไปอย่างยาวนานเพิ่นเข้าใจกันดีชื่อของเขาท่านครับปุ๊บครับท่านรองคณะกรรมการติดตามผลงานและนโยบายของพรรคเพื่ออะไรครับท่านคุณหมอพงศธรเสรีรักครับนี่อำเภออะไรครับวันนี้เธอชักล้วนๆเลยไม่มีขุนตาลไม่มีพยาธิอะไรเลยเธอล้วนๆเลยนะผมเป็นหมอใครรู้บ้างว่าผมเป็นหมออะไรใครทายถูกเดี๋ยวเรียกข้าวเป็นหมออะไรเป็นหมออะไรดีมีเรื่องเล่าให้ฟังนิดนึงอาจารย์ผมตอนผมเรียนแพทย์ที่รามานะท่านเก่งมากเลยท่านไปเรียนที่อังกฤษออกไปเต้นรำกับสุภาพสตรีชาวอังกฤษคงจะใช้ใครแต่กิตติเนี่ยไปเรียนญี่ปุ่นสาวญี่ปุ่นติดเกลียวก็ไปเต้นรำเต้นเสร็จกลับเข้าไปนั่งที่โต๊ะท่านบอกเลยบอกว่ามิส
คุณเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่วนะโอแสดงว่าสัมผัสท่านเนี่ยตอนเต้นรำเนี่ยตรวจหัวใจไปเรียบร้อยเลยเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองเนี่ยถ้าเป็นอาจารย์ผมอีกท่านหนึ่งเนี่ยอาจารย์ท่านหล่อมากไม่เป็นผมไม่ค่อยหล่อก็เวลาผู้หญิงมาถามว่าคุณเป็นหมออะไรเนี่ยกอดผมดูสิถ้ากอดแล้วรู้สึกก้าวร้าวรุนแรงเหลือเกินกอดแบบดักดวงเนี่ยก็มักจะเป็นหมอสัญญกรรมหมอสัญญกรรมนี้ต้องดูถึงกอดไม้ผ้าผ่านะถ้ากอดแล้วรู้สึกอบอุ่นก็เป็นหมอเด็กแต่ถ้ากอดแล้วไม่รู้สึกอะไรเลยก็เป็นหมอดมยาสลบไปเลยเดี๋ยวถ้าชายอยากรู้ว่าผมเป็นหมออะไรจริงเดี๋ยวก็กอดผมได้ระดับผมจบหมอที่รามาแล้วก็สมัยเรียนอยู่ที่นั่นก็ผ่านการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมาอย่างยาวนานวันนี้อยากกลับบ้านแล้วถ้าอยากกลับบ้านนี่พูด5ประโยคจบ14ตุลา16เนี่ยก็ไปต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยตอนนั้นผมเรียนหนังสืออยู่6ตุลา19ที่มีการนองเลือดที่ธรรมศาสตร์เช้าวันนั้นผมก็อยู่ที่ธรรมศาสตร์แต่พี่สุธรรมเนี่ยถูกจับไปเรียบร้อยแล้วเขาจับหัวโจกของผมไม่ใช่แก่ไม่ใช่แก่โชคดีไปหล่อไม่พอพี่สุธรรมตอนนั้นหล่อมากเขาเป็นเป้าหมายถูกจับไปขังอยู่2ปีเราก็ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมาตลอดตอนพฤษภาธมิน35ผมอยู่จังหวัดแพร่แล้วก็ลงไปต่อสู้ที่กรุงเทพตอนสมัยแล้วผมก็ปี39ก็ลงสมัครเป็นส.ส.นะเป็นครั้งแรกแล้วปี43ก็มาอยู่พรรคไทยรักไทยผมเป็นกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยพร้อมที่สุดทำเนี่ยแล้วก็ปี49พอโดนปฏิวัติกันได้ก็ฮะก็โดนถอนสิทธิ์เลือกตั้งไป5ปีหายไปเลยแล้วก็กลับมาใหม่ตอนรัฐบาลยิ่งลักษณ์ผมก็เป็นโฆษกรัฐบาลอยู่แป๊บหนึ่งโดนปฏิวัติอีก2เด้งแล้ว3เด้งแล้วยุบโดนสนธิปฏิวัติ1ยุบพรรค2ไอ้ประยุทธ์อีก3พอครั้งที่แล้วเราก็เห็นอยู่แล้วใช่ว่ารัฐธรรมนูญมันเขียนไว้เนี่ยเพื่อจะทำให้พรรคเพื่อไทยไม่ได้ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์จำได้ไหมมันมีวิธีนับคะแนนบัตรใบเดียวแต่เอาคะแนนไปคิดส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ส.ส.เขตถ้าส.ส.เขตได้พอแล้วปาร์ตี้ลิสต์ไม่ได้แล้วเพื่อไทยก็ไม่ได้เลยผมก็เห็นว่าคะแนนของผมที่แพร่เนี่ยมันเยอะมากเพราะตอนผมลงในพรรคเพื่อไทยขอโทษครับสมัยเป็นไทยรักไทยเนี่ยคะแนนผมเป็นที่หนึ่งของทั้งพรรคไหนทั้งประเทศนะเพราะฉะนั้นคะแนนมันจะเหลือไปช่วยคนอื่นได้แต่ถ้าอยู่ในเพื่อไทยไม่ได้ช่วยอะไรเลยก็ไปอยู่ไทยรักษาชาติโดนยุบอีกคราวนี้ครั้งนี้ถ้ามันยังยุบอีกนี่ต้องมีเรื่องกันละจะต้องชวนพี่สุธรรมไปยืนอดข้าวบนโต๊ะแล้วผมมีสุขก็ต้องเป็นสุขไม่มีสุขไปยืนอดข้าวบนโต๊ะก็มันต่อสู้มาตลอดเราก็เห็นใช่ไหมว่ารัฐธรรมนูญไม่ถูกต้องมีสว250แล้วมาเลือกนายกได้อย่างที่คุณโดมพูดเลยนะมีวิธีการนับที่แปลกๆนักศึกษาน้องๆที่ออกมาต่อสู้ในท้องถนนตั้งแต่ก่อนโควิดพี่น้องจำได้ไหมสมัยประยุทธ์ยึดอำนาจใหม่ๆมีจานิวจำจานิวได้ไหมจานิวก็เลือกคนอยากเลือกตั้งให้ออกมาต่อสู้ผมก็คิดว่าเอ๊ะเวลาพวกนี้เนี่ยเขาบอกว่าออกมาต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเพื่อไปอยากเลือกตั้งเนี่ยแล้วเวลาเลือกตั้งจริงๆเนี่ยใครเลือกใครออกมาเป็นส.ส.ก็พวกผมพวกนี้แหละออกมาเป็นส.ส.แล้วปล่อยน้องๆสู้โดยเราไม่เข้าไปช่วยเนี่ยมันน่าอายใช่ไหมเราคอยเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ก็เหมือนกัน2ปีที่ผ่านมาน้องๆออกมาสู้เพื่อให้แก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้สวมันหมดอำนาจเพื่อทำรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยเพื่อทำให้คนเราเท่าเทียมกันดีขึ้นถ้าผมอยู่เฉยๆนี่น่าอายไหมก็น่าอายน่าขายหน้าพี่ๆน้องๆหลายคนถึงลงไปกรุงเทพถึงลงไปช่วยเดินขบวนถึงลงไปมากมายพี่ๆน้องๆนึกเห็นผมอยู่ในทีวีทุกวัน
เด็กถูกแก๊สทับตาก็ต้องเข้าไปช่วยเจ็บตรงนั้นตรงนี้ผมเจอคนถูกยิงที่ผมดูแลอยู่เนี่ยก็5คนแล้วคนล่าสุดที่ถูกยิงเสียชีวิตก็น้องวานิชสมน้อยอายุ15ถูกยิงที่ดินแดงนะแล้วก็เสียชีวิตคนที่โดนยิงแล้วลำไส้ขาดผ่าตัดลำไส้เนี่ยตัดลำไส้ทิ้งเป็นฟุตเลยนะแต่โชคดีคนเราลำไส้เนี่ยมันยาว30ฟุตคนอยู่ในท้องนี่นะ30ฟุตถูกตัดไปฟุตนึงยังไม่เป็นไรมีคนที่เสียตาเนี่ยหนึ่งคือลูกตาข้างหนึ่งตาข้างขวาเนี่ยบอดไปเลยแล้วก็มีคนหนึ่งชื่อหนึ่งอันนี้โดนวันเดียวกับลูกนัดพอดีไม่ใช่คนดังเลยไม่เป็นข่าวหนึ่งที่โดนสองตาเลยตาข้างขวาที่บอดสนิทข้างซ้ายนี่ยังเห็นเลือนลางแล้วก็กำลังพยายามแก้ไขอยู่ตอนนี้ก็ปีกว่าๆแล้วตอนนี้ก็เข้าออกโรงพยาบาลตอนนี้ก็ยังอยู่ในโรงพยาบาลซึ่งอันนี้เนี่ยผมก็เข้าไปช่วยดูแลผู้ที่เจ็บป่วยจากการชุมนุมมาตลอดนี่ก็คือวิถีทางของการต่อสู้เรื่องประชาธิปไตยซึ่งถ้าเราไม่ทำใครจะทำจะบอกว่าเป็นหน้าที่ของเด็กรุ่นหลังนะถ้าพูดอย่างนั้นเห็นแก่ตัวมันเป็นรุ่นพวกเรานี่แหละต้องช่วยกันสู้ด้วยแต่น้องๆเขามีพลังมากกว่ามีแรงมากกว่าเราอาจจะแรงน้อยกว่าแต่เราก็ถูกเขาเราก็ช่วยเขาเท่าที่จะเป็นไปได้เห็นไหมฮะในที่สุดแรงกดดันกดโครงการกดดันซึ่งมันอาจจะยังไม่สำเร็จดีนะในที่สุดก็ต้องมีการแก้รัฐธรรมนูญข้อหนึ่งนะคือการเลือกตั้งกลายเป็นบัตรสองใบมีเลือกส.ส.เขตใบหนึ่งปาร์ตี้ลิสต์ใบหนึ่งซึ่งกฎหมายเนี่ยเพิ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ2วันที่ผ่านมาแล้วครั้งใหม่นี้เราจะได้เลือกตั้งคนใบหนึ่งพรรคใบหนึ่งแล้วนี่ก็คือสิ่งที่พวกเราช่วยกันสู้ช่วยกันทำผมเคยเป็นเลขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เคยเป็นเลขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับเป็นอะไรที่สนุกมากๆแต่วันนี้ยังไม่เล่าให้ฟังเพราะถ้าเล่าให้ฟังหมดเดี๋ยวครั้งหน้าผมมาอีกแล้วพี่น้องไม่มาหาผมเก็บไว้ตอนสองคราวหน้าพี่น้องรู้ไหมครับว่าผมก็ไปเดินขบวนกับเด็กๆออกไปช่วยเด็กๆเนี่ยโดนไป8คดีนะเคยไปถูกขังที่วัดนึงนะฮะโดนไป8คดีแต่22มีนาเนี่ยก็จะตัดสินอีกคดีนึงนะและที่ยังคาคายนะวันที่ผมโดนจับเนี่ยวันที่ผมไปจริงไม่ได้โดนจับหรอกก็เดินไปสอนอปทุมวันเนี่ยวันนั้นคนเข้ามาดู Facebook ของผม4ล้านคนเล่นเฟซบุ๊กกันหรือเปล่าครับเล่นนะเอางั้นยกควักโทรศัพท์ขึ้นมาเลยเอาโทรศัพท์ขึ้นมาฮะใครไม่เอาโทรศัพท์ขึ้นมาเดี๋ยวผมเดินไปล้วงมือถือแล้วยึดเลยนะเปิดยกเดี๋ยวว่าเป็นเพื่อนกับผมเดี๋ยววันนี้เราจะถ่ายรูปร่วมกันแล้วผมจะเอารูปไปโพสในเฟซบุ๊กนะจะมีคนดูทั้งประเทศอีกหลายล้านคนเขาใครไม่อยากโชว์หน้าก็ไม่เป็นไรแต่เดี๋ยวโชว์หน้ากันเลยแล้วเข้าเฟซบุ๊กหาค้นหาชื่อนายแพทย์ทศพรเสรีรักษ์เจอไหมครับเดี๋ยววันหลังเป็นเพื่อนผมในเฟซนี่แล้ววันหลังจะมีจับฉลากชิงรางวัลด้วยนะใครได้รางวัลเนี่ยรางวัลที่หนึ่งเนี่ยให้นอนกอดพี่กบฟรีหนึ่งคืนอุ่นนะหน้าหนาวนี่ไม่ต้องหาผ้าห่มเลยนะได้กอดที่กบเนี่ยหลับสบายฝันดีเจอแล้วยังฮะนายแพทย์ทศพรศิริรักษ์ที่เป็นรูปผมกับละอ่อนแล้วก็กดติดตามนะเดี๋ยวเราถ่ายรูปร่วมกันแล้วจะเอาไปโพสใน Facebook ได้ยังฮะเอางั้นเรามาถ่ายรูปกันก่อนเราถ่ายรูปกันก่อนเอาเลยมาขอตากล้องสวยๆเรามีตากล้องสวยที่สุดโบกพวกเรานั่งตรงนี้นั่งตรงนี้แต่แถวหลังสุดอนุญาตให้ยืนขึ้นแถวหลังสุดยืนขึ้นได้เราถ่ายไว้ดูด้วยกันร้องมาตรงนี้เลยพี่มาตรงนี้ร้องที่บนได้ยินเลยตากล้องเราจะได้ถ่ายเป็นมุมกดลงมาจะได้เห็นเป็นอะไรไหนทำได้สวยๆนะซ้อมทำได้สวยๆอย่างนี้สวยๆ
ไปยิ้มงามๆเลยเออจะส่งไปดูใบด้วยยิ้มงามๆด้วยพร้อมใจแล้วยังพร้อมใจยังสงอยู่ไหมถอดแมสถอดแมสถอดแมสอันนี้ยังเดี๋ยวขอผมสั่งโควิดนะให้หยุดนะพี่โดดพี่โดดลงจากเก้าอี้มาคุยกันยกขึ้นยกขึ้นอย่างนี้เลยยกขึ้นเลยยกขึ้นอย่างนั้นยกยกอีกแล้วก่อนโอเคแล้วขยับไปอยู่ใกล้พี่ตัวนุ่นหน่อยเอาแฟนถ่ายเอียงมาทางนี้ก็ฉันต้องร้องแน่ด้วยแล้วถ่ายเองมาทางนี้เดี๋ยวมันจะให้ร้องหน่อยอาคาบีเฮ้หนึ่งสองสามเฮ้หนึ่งสองสามเฮ้โอเคเริ่มขอบคุณครับก็รอนิดนึงอย่าช้าสองวันได้ดูรูปตัวเองเปิดเฟซบุ๊กนะเปิดเฟซบุ๊กนะครับโอกาสนี้ผมก็ขอวิงวอนปอนใดอันประเสริฐปอนใดที่เลิศกว่าปอนทั้งหลายจุ่มมาแผ่ผายปุ๊บปักรักษาพ่อแม่พี่น้องก็มีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปจะไปทางตะวันตกก็ขอให้มีคนไขคนบอกจะไปทางตะวันออกก็ขอให้มีคนช่วยคนเหลือจะไปทางเหนือก็ขอให้มีคนกราบคนไหว้จะไปทางใต้ก็ขอให้มีเทวพุทธบิดารักษาจะมุ่งมาปรารถนาสิ่งลึกประการใดที่บอกเป็นพิษเป็นภัยต่อทำนองครองธรรมขอสิ่งนั้นจงน้อมนำมาปรากฏจดต่อได้ในเร็ววันนี้รับก็ขอให้ได้เงินหมื่นตื่นก็ขอให้ได้เงินแสนวันใดแก่แก่ก็ขอให้ได้เต้าพันแดงมาเป้าขึ้นมาเช่าก็ขอให้เป็นข้าวงายขึ้นมาไกวขอให้เป็นถึงเสื่อมหรือผ้าขึ้นมาล่าก็ขอให้เป็นสีเป็นปอนขึ้นมาตอนขอให้เป็นลาบเป็นแก่ขึ้นมาแรงก็ขอให้เป็นข้าวทิพย์น้ำทิพย์จะที่ก็ขอให้ได้หาซ่าจะกล้าก็ขอให้ได้หาหวยจะซื้อหวยก็ให้ถูกที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าชื่อสมดังกรปากข้าหมอทศพรก็เอาไว้เพื่อไทยแลนด์สไลด์เทิร์นผมนี่เป็นลูกไม่โลกที่อุบัติจากท่านสสเขานะเป็นพี่น้องชาติบางพ่อที่มาจ้างกันนะครับเฮามาถึงสุดท้ายแล้วเนาะพี่น้องเพื่อไทยพี่น้องแสดงเอาเอาเอาเอ้ยนี่อาทางขวามือผมอย่างเดียวเนี่ยแถวนี้เอาพี่น้องเฮาเฮ้ทางซ้ายเฮ้เฮ้เอาเฮ้เฮ้เอาเฮ้พร้อมกันครับมันคำละมันคำละเดี๋ยวเขาจะกินปิ้งหมูลุงกระตังผมขอเนี่ยนะครับพี่ก๊อฟจะเป็นคนพาเขาไปทำร้านอาหารออร์แกนิกสีดอนชัยที่สนามบินนะพี่นะครับคือท่านสามารถทำได้จริงเพราะว่าท่านเป็นคนดูแลถึงสนามบินท่านก็ดูแลตัวเองนะครับเรื่องเขาจะเอาศูนย์เรียนรู้ตรงนี้ที่ดังทั่วประเทศนะครับดังทั่วประเทศครับในโอกาสนี้ขอหมู่เฮาได้ตั้งจิตตั้งใจส่งกำลังใจที่ท่านว่าที่สสท่านดร.เทิดชาติชัยพงษ์ได้มากล่าวขอบคุณหมู่เฮาทั้งหมดและก็อาสาเป็นตัวแทนหมู่เฮาเชิญครับครับพี่น้องครับเรียนท่านรองศาสตราจารย์ดร.กิติกิตติคุณมนรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะครับท่านสุธรรมนักปฐุมประธานท่านการเรื่องและผลงานนโยบายผลนโยบายและผลงานของพรรคเพื่อไทยครับรวมถึงท่านการทุกท่านครับพี่น้องทุกคนครับวันนี้อบอุ่นสักซึ่งกันต่อรู้สึกว่ามีพลังอย่างยิ่งที่พี่น้องได้มาร่วมประชุมกันที่นี่อย่างอุณาครับนะครับอันนี้การเห็นว่านี่คือของจริงครับของแท้ครับผม
จะบ่ทำในสิ่งที่ผมมีความมั่นใจและเชื่อมั่นและทุกสิ่งที่ผมเริ่มต้นทำเนี่ยผมจะต้องทำจากความเชื่อมั่นและความมั่นใจของผมทำสำเร็จวันนี้ก็เช่นเดียวกันครับเมื่อพรรคเพื่อไทยถามผมกับคนลุกและบทตอบทันทีว่าครับได้สมัครสมาชิกพรรคทันทีแล้วก็เสนอตัวเป็นว่าที่ผู้สมัครทันทีมีความมั่นใจและความเชื่อมั่นของผมเพราะฉะนั้นไผ่จนกระจ่างผมออกไปครับมีพรรคเดียวที่ผมต่อไปเพราะผมไทยและไทยแต่ตนนี่คือชีวิตของผมครอบครัวของผมและบ้านของเราทุกคนนะครับนี่คือชีวิตของเราทุกคนเช่นเดียวกันครับวันนี้ที่ผมว่าของแต้ก็หมายว่าผมมีความมั่นใจของแต้ผมทำทุกเรื่องรวดสำเร็จผมเป็นครูผมไปสุดขุนไปเป็นผู้ช่วยเลขาอยู่กระทรวงของสพฐมีบุคคลคนที่เป็นได้ครับวันนี้เมื่อพ้นภาระหน้าที่จากราชการตรงนั้นแล้วผมกล้าที่จะลงสมัครเป็นสสเป็นผู้แทนของทุกคนและผมเชื่อว่าผมทำได้และเป็นไปได้และจะไปสุดขุนเช่นเดียวกันครับจะทำคือหมู่เฮาได้เห็นว่าคนเมืองเฮาก็สามารถทำได้หลายเรื่องและสามารถทำได้สำเร็จนี่คือสิ่งที่อยากทำครับและของแต่อย่างวันนี้ท่านที่ท่านเห็นครับท่านรองหัวหน้าพรรคท่านประกาศพรรคเพื่อนผู้ใหญ่ในพรรคทุกคนที่มาตรงนี้นี่ของแต่คนสิ่งที่พูดมาเนี่ยไม่ใช่พูดลอยๆพูดเล่นๆพูดเอามันพูดเอาเพราะพูดเอาเสียงไม่ใช่แต่วัดพูดแล้วเป็นสิ่งที่ทุกคนทำได้เพราะฉะนั้นเพื่อไทยคือคิดได้คิดเป็นทำเป็นขอพี่น้องทุกคนถือโอกาสผมเป็นส.ส.เป็นผู้แทนพร้อมเขาในสภาครับขอบคุณครับเนื่องจากเขามาทำกิจกรรมแต่ละครั้งเนี่ยเขาจะต้องรายงานเนาะรายงานทั้งพรรคทั้งอย่างเลยเพราะฉะนั้นผมขอให้แกนำเตรียมไปเขียนชื่อเรียบร้อยเข้มข้นนะครับไปรายการนี่คือการลงพื้นที่ในชุมชนบ้านทุกต้อมอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายแล้วเราก็ถามพี่น้องประชาชนว่าต้องการอะไรขาดอะไรดูสิครับทำได้นะครับทำได้ทันทีเลยนี่ฮะตามเมนูเพื่อเตรียมจะไปขายทำเมนูครับนี่ครับเมนูเนี่ยฮะเมนูเนี่ยจะไปขายในสนามบินเชียงรายก็อยู่ที่เย็นครับนี่ครับหมูนี่ฮะนี่หมูดำครับนี่ครับแล้วก็ปลาอยู่ตรงนี้ครับก็จะไปเป็นเมนูที่แปลงเป็นรายได้ให้กับชุมชนนะครับรองรับนักท่องเที่ยวทุ่งนาที่เห็นตรงนู้นอาจจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นแคมปิ้งให้กับนักท่องเที่ยวในโลกนี้ได้มาเที่ยวกันนะครับฝากไปรายการได้แชร์ออกไปนะครับแล้วก็ฝากเชียร์พรรคเพื่อไทยให้แลนด์สไลด์นะครับเพื่อนำนโยบายดีกลับมาสร้างเวลสร้างความมั่งคั่งให้กับประเทศชาติของเราต่อไปครับขอบคุณที่ติดตามชมครับชอบยูทูบที่ทำคำวิเศษ